ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญท่านผู้ชมกล่าวคำบูชาพระราหูพร้อมกันนะครับคะพุทธปันทูธรรมวะคะยัสสานุสสะระเนนาปินะโมพุทธายะพระราหูเทวานังมหาราพังปะสิทธิเมสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปนะครับทุกวันที่1และ16นะครับผมก็จะมาจัดรายการนะครับหลังจากหวยออกไปนะครับก็คือประมาณ1วันวันนี้ตรงกับวันที่17นะครับกันยายนก็คือเมื่อหวยออกไปเมื่อวานนะครับวันที่16กันยายนผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปรวมถึงจะได้นำตัวเลขในงวดต่อไปนำมาฝากท่านผู้ชมด้วยงวดต่อไปคืองวดวันที่1ตุลาคม2563นะครับก็เมื่อสักครู่นะครับก็ต้องนำท่านผู้ชมสวดเขาเรียกว่าสวดมนต์แล้วก็บูชาครูบาอาจารย์ของผมก็คือหลวงพ่อพระราหูนะครับหลายท่านที่ติดตามชมผมก็จะทราบว่าผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าตัวเลขที่ผมคำนวณมาเนี่ยอยู่ในภพลาภะแล้วก็ภพลาภะเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเป็นเทวดาที่ประจำภพก็คือเป็นเลข8องค์พระราหูนะครับฉะนั้นการที่ผมคิดเลขแล้วก็สามารถที่จะเรียนทางด้านโหราศาสตร์แล้วมาทำงานทางด้านนี้ได้เนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็ผมเองก็เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์พระราหูนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการหลังจากให้ตัวเลขแล้วผมจะมาเล่าเรื่องของงานวันที่13ที่ผมคิดว่าฝนตกแน่นอนตอนเช้าฝนตกมาแต่พอในงานฝนไม่ตกเราก็กลัวๆในใจเหมือนกันว่าวันที่16เนี่ยเลขพระราหูจะมา3ครั้งติดไหมเพราะมีลูกศิษย์เนี่ยติดตามแล้วก็ซื้อเลขตามผมเยอะมากนะครับฉะนั้นความหวั่นๆก็คือถ้าพลาดเนี่ยผมก็จะทำให้คนที่ถูกหวยกินหรือก็คือจะเสียเงินเยอะมากนะมันก็วันนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาดีตั้งแต่วันงานที่ฝนไม่ตกจนถึงวันที่16เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ในไลน์ผมส่วนใหญ่จะถูกจะพลาดไปคู่เดี๋ยวเรามาคุยเดี๋ยวขอคุยหลังจากที่ผมให้ตัวเลขแล้วเพราะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาใหม่แต่ถ้าเป็นแฟนคลับผมเนี่ยก็จะทราบดีว่าอย่างวันเนี้ยก็ในไลน์แล้วก็ในเฟซนะในไลน์ไม่เท่าไหร่เพราะในไลน์ส่วนมากจะคุยกันบ่อยอยู่แล้วในเฟซล่าสุดในเฟซเนี่ยผมก็มีหลายครั้งต้องยอมรับว่าผมจะโพสต์ตัวเลขเลขน้อยชุดเนี่ยอยู่ในไลน์แล้วพอเลขออกมาเนี่ยผมก็มีเฟซแต่ผมก็เล่นน้อยมากนานๆมีงานบุญงานอะไรผมก็จะเข้าไปนะครับลงใน Facebook แต่นี้ช่วงหลังก็มีหลายคนแอดไลน์ไม่ได้แล้วก็ติดต่อทางไลน์ไม่ได้ผมก็บอกงั้นมีอีกช่องทางนึงที่เรายังติดต่อกันได้คือทาง Facebook ก็แอดเพื่อนไปพอแอดเพื่อนไปผมก็ต้องมาโพสต์ตัวเลขเพราะหลายครั้งเนี่ยพอเลขออกเราไปโพสต์เขาก็จะบอกว่าเลขเข้าแล้วมาโพสต์เพื่ออะไรหรือว่าเราพอหวยออกแล้วเพิ่งจะมาโพสต์เขาไม่เห็นเลขพวกนี้เราโพสต์จริงหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับพอเลขออกแล้วก็เลขเราแม่นจังเลยนะฉะนั้นก็จะมีประเด็นพวกนี้อยู่อย่างล่าสุดเมื่อวันนี้ผมโพสต์ไปก็คือ083นะครับแล้วก็โชว์ให้ดูแต่ว่าไม่ถูกนะลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลที่1ถ้าข้างบนเนี่ยออก3ตัวจะไม่ถูกนะต้องถูก2ตัวข้างล่างหรือเลขท้าย3ตัวต้องเป็นเลขท้าย3ตัวรางวัลไม่เลขหน้าก็เลขหลังเป็นอย่างนี้มา 2-3 งวดติดกันแล้วงวดก่อนนั้นผมก็ซื้อ997ข้างบนออก997เลยนะที่ออก9999แล้วก็97เนี่ยผมก็มีนะ
สามคู่นะแต่ว่าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะซื้อมีหลายคนคิดว่าผมจะถูกใต้ดินนะผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เล่นใต้ดินเพราะว่าเคยเล่นใต้ดินแล้วแล้วเลขไม่เคยออกเลย 4-5 งวดติดกันเลขเข้าเนี่ยพอเราซื้อแล้วเลขไม่ออกก็เลขจะผิดเพี้ยนไปฉะนั้นเนี่ยการที่เลขไปออกข้างบนอย่างนั้นแล้วข้างเข้าข้างล่างอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าโชคดีที่เลขออกมาเพราะผมซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเลขเข้าจริงอ่ะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้บอกลูกศิษย์ได้ว่าตัวเราให้เลขอ่ะเรามั่นใจแค่ไหนบางคนบอกเอาถ้าอาจารย์รู้จริงถ้าแน่จริงอาจารย์ก็ต้องซื้อเองเล่นเองจะบอกคนอื่นซื้อทำไมผมซื้อเมื่อก่อนเคยซื้อใต้ดินนานมากแล้วแล้วก็ช่วงที่ทำแรกๆแล้วเลขไม่เข้าแต่พอเราไม่ซื้อใต้ดินแล้วเราให้คนอื่นแล้วเลขเข้ามันก็เป็นเสมือนว่าเราควรจะเป็นคนให้อย่างเดียวอันนี้เหมือนก็เป็นการแก้ตัวแต่ที่ผมโชว์ลอตเตอรี่ผมอยากจะบอกว่าผมมั่นใจนะผมซื้อแต่ผมไม่ได้ซื้อใต้ดินพอซื้อไปแล้วกลัวเลขมันเพี้ยนเดี๋ยวทุกคนส่วนใหญ่จะไม่ถูกเราไม่ถูกคนนึงหรือเราถูกน้อยกับลูกศิษย์เป็นพันๆคนถูกเนี่ยเขาคงอยากให้เราทำแบบนั้นมากกว่าแต่นี้หลายคนก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์โพสเร็วกว่านี้นะเขาว่าถูก3ตัวตรงแน่เลยข้างบน083เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า83ที่มาจากไหนในคลิปผมก็บอกนะว่าผมคิดว่าเลขเก่าจะกลับมาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่า83หลังจากวันจัดงาน13แล้วมันมาจากไหนทำไมถึงไม่ได้โพสต์บอกหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพราะว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าหลายๆอาจารย์หลายท่านที่จัดสีสันการจัดการให้เลขอ่ะเขาก็อาจจะมีการพูดไม่เหมือนผมที่มีวิชาการเยอะคนที่เคยดูเลขจากผมครั้งแรกๆใหม่ๆก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ให้เลขเลยได้ไหมอ่ะอาจารย์มาพูดเรื่องอะไรหนึ่งเยอะแยะสองดาวนู้นดาวนี้พบนั้นพบนี้เขาไม่มีความรู้หรอกฟังไปแล้วก็มันยืดยาดมันยืดยาวอยากจะให้พูดตัวเลขเลยแต่ผมก็ค่อยบอกไปหลายๆครั้งว่าถ้าท่านอยากได้ตัวเลขเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเหมือนวิดีโอท่านสามารถกรอไปดูข้างหน้าเลยนะครับถ้าเป็น YouTube ท่านก็สามารถเลื่อนไปดูข้างหน้าได้เพราะว่าผมจำเป็นที่จะต้องอธิบายตัวเลขที่มีพลังและที่มาเพราะหลายท่านเริ่มมีความรู้ว่าดวงดาวโดยเฉพาะภพลาภะเดี๋ยวผมจะพูดว่า57เนี่ยพูดทุกครั้งเลยแต่ผมไม่นึกว่าภพลาภะจะมาพร้อมกัน2ตัวภพลาภะอยู่ในราศีธนูมา57เลยปกติจะมาตัวเดียวแต่ภพลาภะคือหัวใจหลักภพกระดุมพระภพลาภะ2ภพเนี่ยคือหัวใจหลักในการคำนวณทุกครั้งซึ่งผมต้องอธิบายนะครับต้องบอกท่านชมนิดนึงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าท่านที่ชมใหม่ๆอาจจะมองว่าอาจารย์พูดเยอะนะครับแต่ว่าผมต้องจำเป็นต้องบอกว่าท่านสามารถก่อข้ามไปดูและเรื่องบางเรื่องที่ผมยังไม่เล่าเนี่ยขอไปเล่าหลังจากให้เลขเสร็จแล้วใครที่อยากฟังเรื่องราวในวันที่13หรือว่ามีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรอาจจะนำมาประกอบในการตัดสินใจในการที่เราจะไปเลือกซื้อตัวเลขในงวดเป็นที่1ตุลาแล้วงวดต่อไปได้เพราะว่ามันแฝงอยู่ในเรื่องราวพวกนี้แหละครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าเลขจะออกอะไรแค่เลข8มา3ครั้งติดกันผมก็ดีใจจนหัวใจแทบจะวายแล้วเพราะว่ามีคนดูผมในคลิปที่ผ่านมาผมจัดรายการครั้งที่แล้ววันที่ผมอัดรายการที่2ตัดคลิปเสร็จขึ้นไปเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งของวันที่2คือเข้าวันที่3สรุปแล้วมันคืออยู่ในวันที่3กันยาณวันนี้มีคนดูประมาณ 185,000 คนก็คงจะถึง 200,000 ซึ่งถ้าคิดการให้ตัวเลขผมเนี่ยเป็นคลิปที่สูงที่สุดเลยนะที่มีคนดูฉะนั้นผมเลยมีความกังวลนิดนึงว่าคนดูเยอะแล้วเราถูกมา2งวดแล้วเลขเราเข้ามา2งวดติดเลยแล้วมีคนตามเราดูเราเป็นแสนเนี่ยอย่างน้อยเขาซื้อเลขเราแน่นอนอ่ะแล้วถ้าเลขไม่เข้ามาไม่ได้กลัวหน้าแตกไม่ได้กลัวว่าจะโดนด่านะแต่กลัวว่าจะทำให้หลายคนเสียเงินเยอะก็เลยค่อนข้างจะหวั่นแต่ว่าผลออกมาก็ถือว่าแฮปปี้นะครับก็อันนี้คือเกริ่นไว้เดี๋ยวฟังขอสรุปช่วงท้ายเพราะว่าในไลน์จะรู้ว่าเวลาผมเล่าอ่ะผมจะเล่ายาวนะแต่ถ้าอยากฟังก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับก็อัปเดตนิดนึงนะครับเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กันยายนคือ57เรารู้กันแล้วข้างบนก็ออกถ้าผมจำไม่ผิดก็244083ให้844มา2ตัวนะไปแต่ไปอยู่หลักพันกับหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผมก็พอใจแล้วนะไม่โลภนะออก83ถ้าไปออกไม่มี8มาออก2343นะยิ่งหนักกว่านี้นะ
ถึงแม้สีจะมาแต่สีไม่ไปอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยแปดมาตัวก็ยิ้มแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนรูดแปดวิ่งแปดและหลายคนยังเล่นแปดสามอยู่มีหลายคนถูกนะแปดสามเพราะว่าโดนไฟบังคับถ้าไปอั้น85 87 82 89มันเหลือไป80 81 83แล้วก็84ของผมเนี่ยก็เลยมีคนยังเล่น83อยู่นะครับก็ข้างบนออก0 83นะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องของในเรื่องของดวงดาวเนี่ยก็ดาวที่มีพลังก็ผมว่ามายกเลยนะ2 4 0 83จริงๆ3เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับมีพลังเป็นแต่อย่างที่ผมบอกดาวเยอะมากสวย89ตัวผมจำเป็นต้องเลือกออกไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง83กันอีกทีนะครับก็อันนี้คือตัวเลขที่ออกไปนะครับแล้วก็อัปเดตไปแล้วว่าก็ดีใจกับท่านผู้ชมนะที่ถูก57กันในลายผมถูกผมว่าไม่ทันได้นับนะแต่เมื่อคืนคุยกันถึงตีสามงวดที่แล้วคุยถึงตีสองแต่งวดนี้คุยกันถึงเกือบตีสามหน้าตาอาจจะอ่อนโรยนิดนึงเพราะว่าบางคนก็บางทีเขาอยากเล่าอยากพูดเราก็อยากจะให้เขาได้คุยได้ระบายนะแต่ไม่ได้โทรนะทางไลน์ผมก็ต้องอ่านแล้วก็ตอบไปอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันก็มีเยอะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่างวดหนึ่ง15วันตอบกันทีนะครับก็นี่คือการอัปเดตนะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาภก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับก็แล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ๆเยอะมากเลยที่คอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ตามมาใน LINE นะว่าเพิ่งดูครั้งแรกแล้วก็ลองซื้อตามดูแล้วก็มีโชคมีลาภแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจัดมา5ปีละปีนี้ปีที่5ฉะนั้นก็ค่อยๆตามกันหลายท่านตามผมมา 3-4 ปีหลายท่านที่เพิ่งดูยังไม่แน่ใจก็ลองดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันหลายท่านก็อาจจะมีอาจารย์มีเราดูหลายๆที่เราก็อาจจะต้องดูว่าอาจารย์คนไหนที่ตัวเลขหลุดน้อยเราก็ต้องเลือกเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าผมบอกแล้วการวิเคราะห์ตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องดูแนวทางแล้วก็ดูทิศทางของการออกเลขปัจจุบันด้วยว่าเลขเนี่ยเดี๋ยวนี้มันออกว่าทำไมเจ้าถึงอั้นกันเยอะหรือทำไมถึงออกเลขที่เจ้าอั้นมันล็อกหรือเปล่าแต่จริงๆผมคิดว่าเลข20 30คู่ที่เจ้ามองแล้วมันเป็นเลขดังเลขมีโอกาสมาแล้วมันไปออกในเลขที่เขาอั้นเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเขากองเลขที่มันเด็ดๆออกมาแล้วจากทุกอาจารย์คนที่แห่เล่นกันเยอะๆมันนั่นคืออาจารย์แต่ละคนเขาก็ทำการบ้านกันมาดีโอกาสที่จะออกในเลขที่เขาอั้นก็เป็นไปได้สูงของผมเอาจริงนะ 5-6 งวดที่ผ่านมาเลขของผมเนี่ยติดอันดับเลขอั้นทุกครั้งอ่ะแล้วพอเลขดังที่ออกมาก็คนก็ไม่ซื้อเลขผมลูกศิษย์นี่แหละในไลน์เพราะจ่ายครึ่งจ่ายไม่ถึงครึ่งเลยตัดใจไม่ซื้อไปซื้อเลขอื่นแล้วเลขอั้นออกมาก็เสียดายกันเพราะว่าก็จะห้ามเขาไม่อั้นเลขเราไม่ได้เพราะเลขเราเอาง่ายๆเลขผมก็มันก็ติดเลขดังตลอดวิ่งแต่ชื่อผมไม่ได้ไปติดอยู่ในชื่อสื่อแค่นั้นเองว่าเลขผมว่าเป็นเลขอยู่ในชุดที่เขาดังอย่างเขาแล้วก็89คู่นะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถามผมอะเลขผมไม่ควรจะไปอยู่ในเลขดังก็ดีนะลูกศิษย์จะได้ซื้อเยอะแต่ว่าถ้าเลขเราไม่ติดเลยทุกงวดเนี่ยแสดงว่าเลขเรามันไม่น่าสนใจเลยมันถึงไม่อยู่ในเลขที่กระแสฉะนั้นถ้าเลขเรามันเป็นเลขที่คนก็ซื้อกันเยอะนั่นแสดงว่าเราก็คำนวณเลขมาถูกทางแล้วล่ะมันถึงมีคนอื่นเขาให้เลขแบบนี้เหมือนกันแสดงว่าเขาก็มองว่าเลขมันน่าจะถูกฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดเยอะนะครับวันที่1ตุลาเนี่ยตรงกับวันพฤหัสผมตรงกับวันเกิดเป็นวันดีของผมเลยด้วยนะวันพฤหัสปีนี้ถือว่าเป็นวันดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ขึ้น15ค่ำเดือน11โอ้โหผมว่าพระจันทร์แรงเลยนะเพราะว่าในวันที่คืนที่หวยออกไปแล้วกลางคืนเนี่ยถือว่ามีพลังแรงอยู่เป็นวันปารมีหรือวันอมาวสีเนี่ยปารมีคือวันจันเพ็ญแต่วันอมาวสีคือวันจันดับสองวันนี้ในทางโหราศาสตร์โดยทางพิธีคนที่ทำงานพิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะจัดทำพิธีขอเงินพระจันทร์ไหว้พระจันทร์เพื่อนำแสงพระจันทร์เนี่ยมาปลุกเสกของมงคลกันผมก็ทำอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากวันปารมีเนี่ยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ย
ก็ต้องทำกลางคืนนะก็ยังไงแล้วผมว่าพระจันทร์มีพลังแล้วผมก็นำพระจันทร์มาอยู่ในตัวเลขด้วยดังนั้นผมบอกถ้าฟังรายละเอียดเนี่ยตัวเลขที่ผมนำมาประกอบมีดาวมีพลังแล้วยังมีเขาเรียกว่าเลิกผมเรียนวิชาการให้เลิกมาด้วยฉะนั้นก็มันจะผสมผสานโดยเฉพาะการวางลัคนาเนี่ยผมเอาดาวเจ้าเลิกมาวางพัฒนามาจากเมื่อ2ปีก่อนที่ผมก็เอาดาวอาทิตย์เอาดาวจันทร์เนี่ยในการเดินของดวงดาวเนี่ยมาวางตำแหน่งลัคนาแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยย้ายเดือนละครั้งพระจันทร์ย้าย2วันขึ้นครั้งเนี่ยฉะนั้นเขาเรียกความเสถียรของตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอแต่ว่าดาวเจ้าเลิกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกประจำวันผมก็เลยคิดว่าดาวเจ้าเลิกประจำวันเนี่ยมันนิ่งกว่าเสถียรกว่าล่าสุดก็พัฒนามาเป็นการให้เลขรายวันเพราะว่าเอาดาวเจ้าเลิกที่เปลี่ยนทุกวันเนี่ยมาเป็นการวางลัคนานะครับก็พัฒนามาทุกวันนี้ก็มีทั้งคนเสี่ยงทั้งหุ้นนะไทยหุ้นต่างประเทศแล้วหุ้นประเภทเพื่อนบ้านเรานะเวียดนามฮานอยลาวมาเลเซียพวกนี้ขอกันมาเยอะมากผมถ้าจะให้ผมให้แล้วเนี่ยผมก็ต้องให้ด้วยหลักวิชาแล้วก็ต้องจริงจังซีเรียสกับมันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงในอะไรก็แล้วแต่เสี่ยงหวยเสี่ยงอะไรพวกนี้มันใช้เงินทั้งนั้นน่ะถ้าพลาดไปอ่ะแทนที่เขาจะรู้สึกดีชีวิตเขาจะดีเขาก็อาจจะมีหนี้สินมีปัญหานะครับหนี้สินล้นพ้นตัวท่วมหนี้สินท่วมหัวอย่างนี้มันก็กลายเป็นเราก็ทำให้เขามีความทุกข์อย่างนั้นการจะให้เลขแต่ละครั้งอ่ะมองตรงเลยว่าผมค่อนข้างจะซีเรียสนะเพราะว่าให้ไปแล้วมันต้องแน่ใจจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าทำมาก่อนโควิดมาก็ตั้งแต่ต้นปีก็ฟีดแบ็กดีนะครับตัวเลขก็หลุดน้อยมากก็ไม่งั้นถ้าหลุดเยอะๆผมก็จะขอหยุดจัดกันเพราะว่าอยากให้พักกันบ้างแต่ว่าได้มันยังเข้าสม่ำเสมอวันไหนไม่ให้เขาก็จะทวงมานะครับก็วันที่1ตุลานะครับตรงกับมันพฤหัสอย่างที่ผมบอกไป15ค่ำเดือน11พระจันทร์แรงแน่นอนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวางตำแหน่งพระจันทร์ไว้ที่ตรงไหนบ้างเรามาดูเดี๋ยวผมเอาชาร์ตจากราศีขึ้นไปท่านที่ดูใหม่ๆลองศึกษาตามไปด้วยนะครับดาวจรเนี่ยหมายถึงดาวที่เดินโคจรในแต่ละวันวันนี้พรุ่งนี้นะครับหรืองวดวันที่16กันยาและงวดวันที่1ตุลาจะมีบางดาวบางดวงที่ยังไม่ได้เดินย้ายออกไปเพราะอย่างที่ผมบอกดาวจันทร์เนี่ยเดินทุก2วันครึ่งดาวอาทิตย์เนี่ย30วันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระราหูเนี่ยปีครึ่งเนี่ยเพิ่งย้ายแล้วดาวเสาร์อีกนะครับดาวมิตรยูนะครับมีดาวหลายดวงที่45วันครั้งนึง90วันครั้งนึงนะครับเดี๋ยวมันจะละเอียดไปฉะนั้นดาวจรนี่คือดาวที่มีการเดินในช่วงวันที่เรามาคำนวณถ้าดูดวงก็คือเราจะคำนวณวันที่เราถามว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็เอาดาวโคจรในวันที่คุณอยากรู้เนี่ยนำมาวางลัคนาแต่ถ้าเป็นตัวเลขผมก็ไปมาคิดถ้าเราจะให้หวยวันที่1ให้หวยวันที่16เราก็ต้องไปดูดาวจรนะครับวันที่1 16ซึ่งก็ดูจะดูจากในโปรแกรมมือถือก็ได้หรือจะดูจากไดอารี่โหรซึ่งของผมใช้ของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับก็จะเป็นไดอารี่โหรซึ่งท่านได้คำนวณไว้แล้วนะครับล่วงหน้าไปแล้วอันนี้คือปี63ปี64มีออกมาแล้วนะครับก็ยังไงแล้วอันนี้ดูจากตรงนี้จะมีดาวจรอยู่ว่าวันที่1ตุลามีดาวจรอะไรบ้างดูที่ชาร์ตที่ผมเอาขึ้นให้นะครับก็ราศีเมษก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือดาวมฤตยูเนี่ยอยู่มาเดี๋ยวจะย้ายท่านจะย้ายปี65นู่นแหละนะครับท่านอยู่มา4ปีกว่า5ปีแล้วนะครับก็มีดาวมฤตยูเลข0แล้วก็ดาวอังคารเลข3นะดาวอังคารเลข3แล้วคราวนี้ก็เป็นเกษตรแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นเกษตรอยู่ประมาณเดือนนึง45วันเนี่ยฉะนั้นท่านจะย้ายอีกทีก็ต้องงวดต่อไปนู่นแหละฉะนั้นก็ดาวอังคารยังอยู่ที่ราศีเมษแล้วก็ราศีพฤษภเพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่10นะองค์พระราหูเลข8นะครับแล้วก็มีการขยับอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวศุกร์เลข6ย้ายนะครับมาที่ราศีสิงห์ส่วนดาวอาทิตย์ที่เคยอยู่ราศีสิงห์ก็ย้ายขยับไปอยู่ที่ราศีกันแล้วก็ดาวพุธเลข4ย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีตุลคู่เดิมยังอยู่ที่เดิมนะที่ให้โชคเราไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข7ยังอยู่ราศีธนูนะครับแล้วก็จะมี
ที่ขยับมาจากที่ผมวางลัคนาไว้ที่แล้วคือดาวพระเกศคราวที่แล้วอยู่ราศีกุมคราวนี้เดินมาอยู่ที่ราศีมังกรแล้วนะครับแล้วก็ดาวจันทร์ตอนนี้เดินไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับครบแล้วนะครับดาวจรที่เราพูดถึงถามว่าทำไมถึงต้องมาพูดดาวจรเพราะดาวจรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าท่านโคจรไปอยู่ราศีอะไรแล้วเราวางลัคนาไว้ที่ราศีอะไรดาวแต่ละดาวตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ในภพที่เราดึงออกมาหรือไม่อันนี้เราถึงจำเป็นต้องมาพูดถึงดาวจรในวันที่1ตุลาคม2563นะครับอันดับแรกผมต้องวางลัคนาลัคนานะครับผมใช้การวางลัคนาจากอย่างที่ผมบอกดาวพฤหัสบดีนะครับข่าวที่แล้วแรงมากและมาจริงๆด้วยระวางไว้ที่ทิศใต้ข้างล่างมาตรงทิศหลายครั้งให้ล่างขึ้นบนให้บนขึ้นล่างเพราะว่าเราวางไว้ตัวเดียวเนี่ยบางทีถ้าเราไม่บอกบนล่างถ้ามาเราก็ว่าเราแม่นนะอาจารย์ก็จะบอกแม่นเลยอาจารย์คนไหนบอกว่าเลขตัวนี้มามันไม่บอกหรอกข้างบนข้างล่างเขาก็แม่นแล้วแต่ผมมาอยากให้มันกล้าคิดกล้าทำมากกว่านั้นก็ระบุไปเลยว่าเขาจะมาจริงอ่ะเขาจะมาข้างบนหรือข้างล่างเพราะลูกศิษย์บอกนุ๊บน้อยอาจารย์เลือกให้หน่อยเลือกให้หน่อยเรารู้ว่าเขาอ่ะต้องการแบบไหนเราก็เลือกแต่หลายครั้งก็ถ้าไม่เลือกแล้วเขาก็ถูกแล้วนะเราไปเลือกข้างล่างไปออกข้างบนแต่หลายคนก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างคราวแล้วถือว่าโอเคนะโอเคเลยแหละเพราะว่าล่างเข้าข้างล่างข้าง5เลข5เข้าข้างล่างสับสนแล้วเลข5เข้าข้างล่างเลข8เข้าข้างบนตรงทิศข้างบนออก83ข้างล่าง57ก็ถือว่าไม่สลับถ้า8มาล่างแล้วผมถูก83นี่เดี๋ยวถ้า5เบี่ยงบนเนี่ยจะทำให้คนไม่ถูกอีกเยอะอันนี้เรื่องจริงนะถ้า83ออกข้างล่างเนี่ยผมถูก15ใบเนี่ยแต่คนอื่นน่ะจะไม่ถูกเพราะว่าผมให้ข้างล่าง53 57ข้างล่างเนี่ยข้างบนบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อ57ข้างบนถ้ามันสลับทิศกันอันนี้ถือว่ามาตรงทิศหลายคนเลยถูกเยอะแต่ผมถูกรับประทานนะ83ข้างบนลอตเตอรี่ไม่ถูกต้องไปซื้อใต้ดินก็ลัคนาผมวันพฤหัสที่1ตุลานะเป็นเพชฌฆาตแห่งฤกษ์นะทางพิธีกรรมถือว่าเป็นวันดีเหมาะแก่การปลุกเสกของมงคลผมวางฤกษ์วางลัคนาไว้ที่ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีธนูนั่นหมายถึงผมวางลัคนาไว้ที่ราศีธนูมีคนถามผมว่าอาจารย์งวดนี้วางลัคนาไว้ที่ไหนแสดงว่าท่านเริ่มเข้าใจแล้ววางไว้ที่ราศีธนูนะครับวางลัคนาไว้ตามพังพบกระดุมพระเดินหน้าไป1ช่องก็จากราศีธนูเดินหน้าไป1ช่องจะเป็นราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยดาวโคจรคือดาวพระเกศเลข9เพิ่งเดินเข้ามามีพลังส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรเจ้าบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวเสาเลข7เลข7แรงเลยนะเขียนเลข7ออกมาด้วยอีก1ตัวเพราะว่าเลข7นอกจากจะวางในตำแหน่งลัคนาแล้วยังเป็นภพกระดุมพระโอเคเลข7เด่นนะครับส่วนนับไปอีก10ช่องนะครับภพละพระนับเดินหน้าไป10ช่องก็จะตกที่ราศีตุลราศีตุลเนี่ยมีดาวจรคือดาวพุธเลข4แหมคราวที่แล้วหมายมั่นปั้นมือไปมากเลยนะมาพุธเลข4วันคราวเนี้ยไม่คิดว่าไม่มาเดี๋ยวจะมานะดาวพุธเลข4ส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์เลข6สวยเลยนะกลายเป็นภพราภะเนี่ยมี4กับ6อย่าประมาทนะคราวที่แล้วภพราภะนะครับดาวเป็นราศีธนูมี5กับ7ออกทั้ง5ทั้ง7เลยกู้5 7มาจากคนที่เกิดราศีธนูดูผมอาจารย์หนูไม่เชื่ออาจารย์เนี่ยหนูราศีธนูหนูไม่ถูกได้ไงก็ลองฟังดูเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปภพราภะเนี่ยเป็นภพหลักราภะแปลว่าโชคลาภกระดุมพระแปลว่าการเงินแปลแบบว่าให้มันเข้าทางตัวเองเนี่ยคือการเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคได้มาจากโชคลาภนั่นเองนะครับคราวแล้วมาเต็มๆเลยภพราภะถึงคำนวณเอาภพราภะมาให้ไงครับคราวนี้เป็น4 6นะจะเป็นไม่ได้ไหม4 6มาคู่กันแต่ผมคิดว่า6เนี่ยมาอีกตัว1ละอาจจะไปประกอบกับ7ก็ได้นะ7 6หรือว่าประกอบกับพระราหูก็ได้นะ8 6คราวแล้ว8 6โดนอั้น7 6ก็อั้นแบบไม่จำไม่ได้นะแต่ว่าอั้นเยอะมากจำไม่แต่8 6เนี่ยอั้นแน่ๆมาอั้นตอนหลังนะครับก็ได้แล้วนะลัคนาแยกมาตามผังผมเขียนให้ลัคนาคือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข5กับเลข7พบกระดุมพระคือเลข7กับเลข9นะเป็น1ช่องส่วนพบละพระคือเลข4กับเลข6นะครับ
ส่วนวันเนี้ยในงวดวันที่1ตุลาคมครับแล้วผมเลือกคุณสมบัติในการตีโกนมาคราวนี้ผมจะเลือกอีกคุณสมบัติหนึ่งมาใช้เพราะว่าเรียนโหราศาสตร์เรียนวิชาวันนี้มาเนี่ยมันพวกนี้เรียนมาเยอะแต่การที่เราจะเอาการเลือกตัวเลขอ่ะมันต้องมาดูความเหมาะสมฉะนั้นถ้าเราคนที่ดูแล้วจะเอาแต่ตีโกหรือการเล็งลัคนามาใช้อ่ะก็จะก๊อปอ่ะมันก็ต้องก๊อปแล้วต้องดูเยอะๆคลิปหน่อยนะเพราะว่าผมเอาคุณสมบัติสลับกันมาใช้คราวนี้ผมเอาเรื่องของการฉายแสงการฉายแสงเนี่ยในโหราศาสตร์เนี่ยมักจะเอามาในเรื่องของการผูกคำทำนายดวงชะตาว่าเรื่องของดาวกับภพต่างๆที่มันโยงใยกันแล้วมันเป็นเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องเจอกับอะไรถ้าดีก็ทำนายไปตามนั้นถ้าไม่ดีก็แนะนำคนที่มาดูไปว่าให้ระมัดระวังเรื่องอะไรนะครับทีนี้ผมจะเริ่มจากการฉายแสงการฉายแสงจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกผมทำสัญลักษณ์เป็นดาวสีม่วงไว้แล้วกันฉายแสงกลุ่มแรกนะฉายแสงกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นผมดูจากที่เลข8ดาวพระราหูเนี่ยท่านเดินเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นบ้านของดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้น8 6อยู่คู่กันตอนนี้เราก็มองเรากลับมามองว่าคือ8เนี่ยเดินมาจากราศีกลุ่มคือภพราพะของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยจากราศีเมษเนี่ยนับไป10ภพเนี่ยราศีเมษเนี่ยมันเป็นราศีหลักที่เราตั้งเป็นดวงเมืองหรือดวงประเทศไว้นะครับพอนับไป10ช่องเนี่ยราศีที่เป็นภพราพะก็กลายเป็นราศีกุมไปซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือพระราหูพระราหูคราวนี้จรเข้าไปที่ภพการเงินไปอยู่ที่ราศีพฤษภ8 6คู่เนี้ยแต่ว่าคำการฉายแสงของผมเนี่ยผมจะดูแบบนี้ว่าตอนเนี้ยในวันที่1ตุลาเนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภเขาเดินไปไหนเขาเดินไปที่ในบ้านของราศีสิงห์นะครับก็คือในจริงๆแล้วในเนี้ยเลข1เดินย้ายกลับมาไปที่ราศีกันแล้วราศีกันเนี่ยเดินไปที่ราศีตุลซึ่งบ้านจะเป็นเลข6ตอนนี้ไอ้การที่สลับบ้านกันไปด้านกันมาเนี่ยผมเรียกว่าฉายแสงเพราะว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไปอยู่ในบ้านของแต่ละตัวเลขเนี่ยสลับกันไปสลับกันมา6ไปอยู่บ้านของเลข1นะครับ1ไปอยู่ของบ้านถึงเลข4 4ไปอยู่ในบ้านของเลข6นะครับฉายแสงถึงกัน4ตัวเลขเนี่ยเพราะว่า8เนี่ยเป็นออร่าขึ้นมาที่ทำให้4ตัวเลขเนี่ยมีผลต่อกันนะครับถ้าพูดเรื่องดวงมันจะยาวเอาเป็นว่า4ตัวเลขเนี่ยที่เดินย้ายไปบ้านของแต่ละตัวเลขซึ่งสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยได้ออกมาเป็น4ตัวเลขฉายแสงชุดแรกผมทำเป็นดาวสีม่วงไว้นะครับได้แก่1คือดาวอาทิตย์4คือดาวพุธ6นะครับที่พระราหูเดินเข้าไปบ้านพฤษภเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เดินมาที่บ้านดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เดินมาที่บ้านดาวพุธดาวพุธเดินไปที่บ้านดาวศุกร์ก็เลยกลายเป็นได้เลขอยู่ออกมา4ชุดนะครับ1ดาวอาทิตย์4ดาวพุธ6ดาวศุกร์8พระราหูจับคู่อย่างนี้นะครับเป็น1 4 6 8นะครับหรือ4 6นะครับ4 8มันอยู่ในผังอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน4 6เนี่ยก็คืออยู่ในภพราพะคราวแล้วอยู่5 7นะครับฉายแสงจะได้1 1 4 6 8ถ้าจับกันแล้วจะได้4คู่ใหญ่ๆนะครับแต่มันจะมีคู่ซ้ำ4คู่ใหญ่คือ1 4นะครับแล้วก็1 6เนี่ยพวกนี้1 8อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ผมชอบ1 4 6 8 4 6กับ4 8นะครับมาดูการฉายแสงอีกชุดนึงนะครับเป็นชุดที่วางลัคนาไว้นั่นคือที่ฉายแสงที่ราศีธนูนะครับการฉายแสงเนี่ยเรามาดูที่เลข5ดาวพฤหัสบดีก่อนนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านมี2บ้านนะบ้านท่านมี2หลังหลังแรกคือราศีธนูนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอีกหลังคือท่านอยู่ที่ราศีมีนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ราศีมีนด้วยราศีมีนในวันที่1ตุลาเนี่ยมีดาว ขอโทษนะครับมีดาวจันทร์เลข2เนี่ยเดินเข้าไปทับดาวพฤหัสบดีจันทร์ทับพฤหัสบดีถือว่ามีพลังอย่างมากเลยเพราะดาวจันทร์ในวันนั้นเนี่ยเป็นจันทร์เพ็ญด้วยฉะนั้นคู่5 2 2 5เลยโดดเด่นขึ้นมาส่วนในของราศีธนูเนี่ยจะมีดาวเสาร์เลข7ซึ่งดาวเสาร์เลข7เนี่ยก็ในภพกระดุมพระเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีมังกรนั่นหมายถึงว่าเลข7เนี่ยท่านอยู่ท่านเดินมาจากภพการเงินของตัวเอง
นะครับท่านเดินมาพบการเงินดังนั้นดาว7ผมคิดว่าเลข7งวดวันที่1ตุลาจะเป็นเลขที่ให้เรื่องของการเงินนะครับอาจจะไปผสมผสานกับเลข7ไปผสมกับภพราพะก็ได้นะ4กับ6อย่างเงี้ยหรือว่าจะไปผสมกับตัวเลขที่ฉายแสงตัวอื่นฉะนั้นเลข7ฉายแสงซึ่งในราศีมังกรเนี่ยมีดาวดาวนึงที่โคจรมาที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับคือดาว9พระเกศท่านเดินมาจากราศีกุมเมื่องวดที่แล้วมาเข้าสีมังกรฉะนั้น7 9ยังมีโอกาสมานะครับฉะนั้นพอเลือกมาชุดที่2จะได้แบบนี้2 5ที่อยู่ในราศีมีนนะครับแล้วก็ในราศีมังกรกับราศีธนูที่ฉายแสงถึงกันเนี่ยคือคู่7 9 2 5 7 9นะครับส่วน2 7 5 7 5 9อะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในหมวดของตัวจับคู่ซึ่งถ้าเยอะเดี๋ยวผมจะไปตัดให้ในโค้งสุดท้ายนี่คือการฉายแสงมาถึงชุดสุดท้ายแล้วที่ผมว่าไว้ชุดสุดท้ายชุดนี้ต้องพูดทุกครั้งอยู่แล้วนั่นคือเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวที่เดินเข้ามาในบ้านของตัวเองนะครับคราวที่แล้วก็มี3มี5มีอะไรที่มันออกไปคราวที่แล้วก็ยังคงอยู่เหมือน2ตัวเลขดาวอังคารเลข3อยู่ในราศีเมษนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูฉะนั้นคู่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคู่นี้มีโอกาสออกมั้ย3 5 3เคยออกไปแล้วเมื่อ3สิงหาคมผมก็ว่ามีโอกาสมานะรวมกันแล้วได้8นะครับเพราะอยู่ในคุณสมบัติที่สำคัญคือคุณสมบัติของเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนั่นเองครบแล้วนะครับการอธิบายเส้นทางของดวงดาวที่มีพลังตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ผมเลือกมาให้ในผังสไตล์ผมก็จะมี4มุมก็1ตรงกลางตรงนี้เลขเยอะนิดนึงแต่ว่าใส่ไว้ให้ว่ารู้ว่าเลขแต่ละตัวมีโอกาสมาแต่ว่าการเลือกเลขต่างหากเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวจะเพิ่งตกใจว่าโอ้ในวงกลมเลขเยอะมากเลยแล้วก็แต่เดี๋ยวผมจะคัดเลือกให้นะครับอย่างน้อยในคลิปแรกเหลือ5คู่กับอีก1วงเล็บส่วนตัดเหลือคงท้ายเหลือ3คู่ส่วนในรายเนี่ยจะเหลือคู่เด็ด1คู่แล้วก็อีก3คู่สำรองคือ3คู่เด่นกับอีก1คู่เอกนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวเดียวคือทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขวิ่งเลขรูดแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ให้ฟันธงลงไปฉะนั้นในรายในกลุ่ม VIP ในกลุ่มพิเศษพวกเนี้ยจะเหลือเลขน้อยชุดนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่ม VIP เนี่ยผมว่าท่านดู2คลิปนี่ก็เหลือกินแล้วล่ะคลิปแรกคลิปอัปเดตกับคลิปโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็จะเหลือเลขบนล่างเลขวิ่งแล้วก็เหลือ3ชุดแต่บางคนบอกอาจารย์เลขเยอะมากอาจารย์เลขอาจารย์ยังเยอะอยู่เลย3ชุดเนี่ยบนล่างเนี่ยขออาจารย์เลือกให้หน่อยได้ไหมผมบอกโอ้ถ้าเลขผมเยอะเนี่ยเลขคนอื่นก็คงโคตรเยอะนะงั้นการเข้ากลุ่ม VIP ไหนๆพูดถึงกลุ่ม VIP บอกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเองเนี่ยทุกงวดเลยการทำบุญเนี่ยผมรายได้ผมอะได้จากลูกศิษย์เนี่ยร่วมทำบุญโอนร่วมบุญเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนมากที่ผมก็รวบรวมตรงนี้ไปทำบุญเดี๋ยวเนี่ยตุลาเนี่ยมีพระป่าหลายกองที่เป็นประธานแล้วก็มีหลายๆที่อย่างโดยเฉพาะวัดเนี่ยนะครับทั้งในเฟซทั้งในไลน์ท่านก็แอดไลน์มาแล้วก็บอกบุญกันก็ยินดีครับยินดีเพราะว่าเงินตัวเนี้ยผมเป็นสะพานบุญให้ลูกศิษย์มีโชคมีลาภเขาก็โอนเงินร่วมปัจจัยมาผมก็มีหน้าที่นำเงินตรงเนี้ยไปร่วมบุญที่ไหนที่ผมไปทำผมก็จะโพสต์ในไลน์บอกมีสลิปบอกว่าโอนช่วยวัดสร้างกุฏิหรือว่าจะสร้างห้องน้ำหรือจะร่วมทำบุญการศึกษาเท่าไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบเพราะว่าลูกศิษย์ก็บอกว่าเงินตัวนี้มอบให้อาจารย์ร่วมทำบุญอาจารย์จะทำอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เขาเรียกว่าพิจารณาอะไรอย่างนั้นแต่ผมจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้งนะว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับแต่ลูกศิษย์ก็จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับคือกลุ่ม VIP เนี่ยไม่มีการเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มนะครับไม่เก็บว่างวดนี้หรือว่า 2-3 งวดนี้คุณต้องเสีย 5,000 หมื่นหนึ่งยิ่งเลขเข้าอย่างเงี้ยมันต้องปรับราคาการเข้ากลุ่มไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาภแต่ทุก3เดือนผมจะมีการปรับการเข้ากลุ่มเพราะบางทีท่านก็เอาเลขคนอื่นมาส่งบางทีท่านเข้ามาท่านก็ส่งคนที่อยู่ในกลุ่มเขาก็คือมันต้องมีมารยาทในการอยู่มีกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างนั้นผมก็จะกองทุก3เดือนใครที่ไม่ได้สนใจเลขจริงเข้ามาแล้วขายของบ้างอะไรบ้างหรือนู่นนี่นั่นเราก็จะมีการมูฟกลุ่มสำหรับคนที่อยากตามกันจริงๆก็ไปแต่ไม่ได้เก็บตังค์นะแต่ว่าการมูฟแต่ละครั้งก็จะมีเหตุผลข้อแรก
อย่างที่ผมนำสวดเนี่ยหลายเพื่อหลายท่านไม่เช่าพระราหูไม่บูชาพระราหูไม่ศรัทธาพระราหูไม่เป็นไรแต่เลขผมให้มาจากครูบาอาจารย์ผมฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าท่านมีโชคมีลาภผมอยากให้ท่านได้บูชาพระราหูการบูชาหรือการไปไหว้พระราหูเนี่ยอันดับแรกคุณไม่ต้องสั่งของกับผมก็ได้นะถ้าคุณศรัทธาคุณไปไหว้พระราหูวัดใกล้บ้านหรือสถานที่ที่ท่านเขามีพระราหูที่ให้กราบไหว้ไหว้ของดำท่านไปไหว้เลยนะครับท่านมีค่ารถนั่งรถเมล์ไปท่านมีรถยนต์ท่านก็ต้องขับรถไปหรือท่านจะนั่งแท็กซี่ไปพวกนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความศรัทธาที่เราจะต้องเคลื่อนตัวเราเองไปไหว้แต่ท่านไม่สะดวกไปเนี่ยเหรียญผมมีเหรียญพระราหูให้ติดกระเป๋าในถ้าศรัทธาก็เท่าเหรียญละ299ผมว่าค่าแท็กซี่ยังแพงกว่าค่าเหรียญเลยหลายคนน่ะงวดนี้ถูกหลายหมื่นเลยนะก็รอเช่ารอบางคนก็ไปเช่าที่งานแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยขอให้เหรียญพระราหูเนี่ยส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีนอกจากโชคลาภแล้วยังมีเรื่องดีๆด้วยคือเงื่อนไขข้อแรกการที่จะเข้ากลุ่ม VIP คุณต้องเช่าบูชาพระราหูซึ่งจะมีเหรียญหรือจะเป็นกระจกอยู่เฉพาะว่าผมอยากให้ตัวท่านเองมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราหูอยู่ที่ตัวท่านกับบ้านผมอยากจะลดความเชื่อว่ามีพระราหูอยู่ที่บ้านไม่ดีอย่างเนี้ยเสียงพระราหูที่ผมครอบให้ลูกศิษย์เนี่ยผมมีองค์พระราหูผมมีเหรียญผมมีอย่างเหรียญผมไม่เก็บไว้ที่บ้านได้ไงเป็นพันๆเหรียญเพราะว่าก่อนไปงานผมก็ต้องไว้ที่บ้านไว้ที่บริษัทไว้ที่ออฟฟิศแล้วทำไมผมเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะงั้นคำพูดที่ว่ามีพระราหูติดตัวหรือติดบ้านจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเป็นความเชื่อที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะแต่ที่ได้รับการพิสูจน์ก็คือเดี๋ยวจะมีคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปเยอะมากเพราะในไลฟ์วันผมอ่านทั้งคืนเลยนะที่เช่าเหรียญไปแล้วถูกคนไม่เคยถูกหวยมาหลายปีก็ถูกคนที่เคยถูกมาเป็นหลักหมื่นแล้วบอกไม่เคยถูกเท่านี้ก็เหรียญ299นะก็สนใจไม่ต้องรบกวนอย่าพิมพ์คอมเมนต์อยู่ข้างล่างเลยนะครับถ้าฟังผมแล้วเนี่ยโทรไปที่ call center 095เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้0954815412เพราะเดี๋ยวผมจะเล่าตอนหลังว่างานเนี่ยผมไม่มีเวลาพักเลยลายผมก็เยอะฉะนั้นตกหล่นแน่นอนเลยถ้าคุณส่งมาที่ผมจะอ่านลายไม่ละเอียดผมจะตอบลายไม่ครบฉะนั้นโทรไปที่ call center ให้เขาช่วยส่งเขาจะถามวันเดือนปีเกิดถามที่อยู่เบอร์โทรเพื่อจัดส่งของให้นะครับผมจ้าง call center มาแล้วเนี่ยเพื่อจะช่วยผมทำงานรบกวนท่านผู้ชมนิดนึงต้องรบกวนจริงๆเลยส่งมาทางผมคุณจะได้ช้าแล้วแทบจะโอกาสตกหล่นมีสูงมากเลยเพราะว่าเนี่ยผมจัดรายการเดี๋ยวผมต้องไปงานที่อื่นอีกนะครับฉะนั้นไม่อยากคุณสั่งแล้วเสียความรู้สึกมันไม่เหมือนของออนไลน์สั่งแล้ว3วันได้นะครับมันถ้าอยู่กับผมเนี่ยจะช้าถ้าคุณสั่งกับ call center ถ้าช้าเนี่ยคุณโทรไปไลน์ไปถามก็ได้เลยว่าติดขัดตรงไหนนะครับป่านนี้ยังไม่ได้รับของเขาจะได้รีบตามเรื่องให้คุณ0954815412หลายท่านอยากได้เหรียญราหูจะโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปแต่ถ้าท่านดูซ้ำรบกวนผมรบกวนเลยนะครับโทรไปผมอยากให้คุณมีจริงผมไม่ได้ทำเหรียญมาเพื่อเป็นหลักพันเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าอยากทุกท่านเนี่ยมีท่านจะมีได้มันต้องราคาต่ำสุดๆเลยนะ299แล้วก็ค่ากล่องค่าแพ็คค่าทีมงานค่าอะไรเนี่ยเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าผมคิดว่าผมมีความเติบโตในเรื่องของทางอื่นด้วยมีรายได้หลายด้านจากทางอื่นดังนั้นตรงนี้สามารถถัวเฉลี่ยให้ท่านมีสิ่งดีๆไปบูชาได้นะครับอยากให้มีจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยศรัทธาพระราหูมากๆอยากถ้าดีขึ้นท่านจะได้ร่วมบุญกันนะครับผมขอเป็นสะพานบุญให้นะครับก็ต่อมานะครับเลขเขาเลขก่อนเผลออธิบายไม่ได้ในช่องข้างบนนะครับเลข1คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์คราวที่แล้วเป็นอย่างที่ผมพูดเป๊ะเลยหลายอาจารย์ดังหลายท่านให้เลข1นะครับเลข1ไม่มาทั้งบนทั้งล่างเลข3ตัวบน2ตัวเลข1ไม่มาเลยเพราะว่าจากผมทำงานมา5ปีเมื่อก่อนผมก็ให้เลข1เลขคราวที่แล้วนะเลข1มีพลังมากกว่านี้ 4-5 เท่าแต่ผมไม่ให้แต่เลขเนี้ยพลังน้อยกว่าเมื่องวดที่แล้วแต่เลขหนึ่งมีโอกาสมาสูงกว่าเพราะสถิติที่ผมจดเป็นอย่างนี้ว่าเมื่อท่านแรงจริงๆเนี่ยท่านไม่มาแต่ท่านจะส่งผลหลายๆอย่างอย่างวันนั้นเนี่ยเลขหนึ่งก็ส่งผลให้กับเลข8ในวันอาทิตย์ที่เราจัดงานนะครับเลข13เลข12เลขอะไรดังๆเลข1ไม่เข้าเลยหลุดเลยอาจารย์หลายท่านหลุดเป็นครั้งที่3ครั้งที่4นะครับก็มันก็หลุดกันได้นะครับก
ก็ผมบอกแล้ว5ปีที่ผมทำมาถามว่าหลุดไหมก็มีมาต่อเนื่องเข้าก็เยอะหลุดก็มากฉะนั้นแต่ผมยังอยู่ได้เนี่ยถ้าเลขไม่เข้าเลยหรือหลุดเยอะมากๆเนี่ยคนก็คงไม่ดูหรอกเพราะว่าอะไรคนก็ต้องไปดูเลขที่เดี๋ยวนี้อาจารย์ใหม่ๆเยอะเลขที่แม่นเขาก็ไปตามดูนะครับก็ผมก็ต้องบอกตรงว่าอธิบายตัวเลขมันต้องพูดกันตรงไปตรงมาอย่างหนึ่งเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าท่านเป็นเหมือนพ่อเลยนะท่านแรงมากๆเนี่ยท่านก็คงให้คนอื่นท่านไม่มาก็ไม่มาจริงๆด้วยแต่งวดนี้เลขหนึ่งไม่แรงทั้งงวดที่แล้วแต่เลขหนึ่งมีโอกาสมาสูงมากผมให้ 85% แต่เลข8กับเลขอื่นเนี่ย 95% แต่เลขหนึ่งเนี่ย80ก็ถือว่าเกรด A แล้วนะถ้าเวลาเราเรียนหนังสือเกือบเข้าถึง A บวกนั่นแหละนะครับนะอยู่ในประมาณ A ลบแต่ถือว่าสูงเลขต่อมาเลข1แล้วห้อยเป็นเลข7นะครับไม่1ก็7มา1ตัวแน่นอนนะครับผมยังชอบทั้ง1ทั้ง7เลยเผื่อจะมาคู่ด้วยนะแต่อย่าเลยนะเอา1ไปกับ8เอา1ไปกับเอา7ไปกับ8ดีกว่าเพราะให้8 1กับ8 7ไว้นะครับแยกมาไปแยกมากับ8แล้วกันช่องข้างบนเป็นเลข2ดาวจันทร์ที่ผมบอกไปนะครับท่านมีพลังท่านไปอยู่ในราศีมีนคู่กับดาวบ้านของดาวพฤหัสบดีที่สำคัญก็15ค่ำเดือน11วันที่วันเป็นวันจันทร์เพ็ญพระจันทร์เจิดจรัสมากๆเลยมีโอกาสมาโดยเฉพาะงวดที่แล้ว82ไม่มางวดนี้อย่าประมาทนะของ882ช่องข้างล่างเป็นเลข5นะครับเลข5ยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอยู่นะครับแล้วเลขดาวจันทร์ไปทับดาวพฤหัสบดียิ่งส่งผลให้เลข5มีโอกาสมาอีกครั้งนึงช่องต่อไปคือเลข6เลข9งวดที่แล้วผมบอกไปแล้วนะเลข6ไม่มางวดที่แล้วจะต้องให้ตามงวดนี้แหละแต่งวดที่แล้วผมไม่ได้เน้น6นะขนาดมี8 8 6พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภผมยังไม่คิดว่ายังไม่ใช่แต่งวดนี้อีกเป็นอีกเลขนึงที่ผมจะเน้นนะเลข6เพราะอยู่ในภพราพะอยู่คู่กับ4 2 6 7 6 8 6 4 6พวกนี้มีโอกาสมาหมดเลยเลข6ห้อย9ไว้นิดนึงเพราะ9ไปอยู่ในภพกระดุมพระนะคราวนี้ได้9ก็ยังมีโอกาสมา6 9จะมาคู่กันแม่เนาะงวดที่แล้วเป็นเลขอันไปเฉยเลย9 6 6 9ไปตรงกับรถแล้วก็วันเกิดของท่านรองวิษณุอะไรด้วยเห็นข่าวลงมาลงแต่ไม่มานะไม่มาตรงกลางคราวที่แล้วหมายมั่นตั้นมือซะอย่างดีเลยนะครับพูดกลางวันกับพูดกลางคืนก็เลยวันนี้ก็ยังให้ตามอยู่4 8ให้อยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะ4อยู่ในภพราพะ8นี่มีพลัง 95% คู่4 8คู่วันพุธกลางวันพุธกลางคืนขอไว้ตรงกลางนะครับแต่เดี๋ยวจับเวลาจับมาแยกตอนนี้พอเราได้อย่างนี้มาแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาเลือกเด่นบนเด่นล่างให้ท่านผู้ชมก็คราวนี้ก็สลับนิดนึงแล้วกันเลข8ขอลงล่างยังไงผมอยากให้เลข8ไปเรื่อยจนกว่าท่านจะไม่หลุดสถิติทำไว้5ใน6อาจจะเลย5ไปก็ได้นะแต่ตอนนี้งวดที่4อยู่นะที่เลข8ท่านผมจะให้เป็นงวดที่4นะครับเคยเล่าไปแล้วนะว่าเคยให้ไป5งวดแล้วมาติดกันอย่างนั้นงวดที่4หลายท่านบอกว่าจะมาเหรอก็ผมก็ว่าจะมานะทิศใต้ข้างล่างเป็นเลข8ข้างบนเนี่ยเป็นเลขพระเสาตอนนี้ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเนี่ยผมได้หล่อทองเหลืองพระเสาไว้สวยงามมากเลยท่านทรงเสือท่านเงียบๆไปนิดนึงนะเพราะผมเองก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาหลังจากพระราหูย้ายมาเนี่ยผมมาถึงเวลาที่ท่านจะมาแล้วละเลข7ดาวเสาเทพพระเสากับพระราหูบนพระเสาข้างล่างพระราหูขอให้มาคู่วันที่เธอรีบซื้อนะวันที่20กว่าๆถ้าใครมีที่ซื้อนะไปซื้อก่อนเลยนะ7 8ชอบมากเลยอ่ะ7 8 5 8เนี่ยเพราะว่าหัดก็โดนพระจันทร์ทับอยู่อ่ะถ้ามาคู่เนี้ยคู่แล้วโดนอั้นนะแตกกันเต็มเลยนะแต่อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะเพราะยังไม่ใช่เวลาของท่านผมว่า7 8 5 8จะโดนอั้นอีกเนี่ยเพราะคนมันตามกันอยู่แล้วก็ซื้อนะรีบซื้อชอบมากเลยข้างบน7ข้างล่าง8นะถ้ามาทั้ง7 8ก็2เด้งนะตอนนี้เลขตัวเดียวเมื่อเราได้ทิศเหนือทิศใต้แล้วเนี่ยอย่าง7อยู่ทิศเหนือก็เอา7ไปจับกับตัวเลขที่อยู่ที่ผมเลือกมาอย่างเช่นถ้ามี1มี2มี4มี5มี6มี7แต่ก็จับมันเยอะหน่อยเดี๋ยวค่อยมาตัด71 72 74 78 79แล้วก็วงเล็บไว้หน่อย76อย่างที่ผมบอกชอบ6ที่อยู่ภพราพะส่วน74 4อยู่ในภพราพะ7เด่นก็มีโอกาสนะ4 7 74เป็นเลขเบอร์มือถือผมด้วย
ฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาเน้นกันในโค้งสุดท้ายตอนนี้ขอให้เลขมันสวยทุกคู่ไปก่อนแล้วกันเผื่อท่านชอบไม่เหมือนผมหรือคนแต่ละท่านดูชอบไม่เหมือนกันก็เลือกคู่ที่ชอบไปก่อนนะทิศใต้ข้างล่างเนี่ยเป็น8ก็8ไปจับเหมือน7นั่นแหละ81 82 84 85 89แล้วก็86เพราะว่าบอกแล้วไงชอบ6นะครับวันนี้ก็3ตัวนะครับ3ตัวให้7 8 9ตามอยู่นะตามจนกว่าจะมาข้างบนส่วนอีกคู่ที่เพิ่มให้เป็นเลขที่สวยมากเลยอย่างที่ผมบอก25 25เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเลขตามด้วย25ในตำแหน่งที่พระราหู 95% เนี่ยผมก็เลยให้เป็น582 825 528อะไรเนี้ยคุณกลับไปกลับมาแล้วกัน582ผมให้นะ3ตัวนี้กลับไปกลับมานะสวยคุณจะวางอยู่หลัก10หลัก100หลักหน่วยยังไงสวยทั้ง3 582 528เนี่ยสวยทั้งคู่เลยนะครับเลือกเอาส่วนเลขตามผมให้3คู่ด้วยกันเพราะมันมีคู่นึงที่เลข6เลข9เลขเดียวกัน15 15ค่ำนะครับ15ค่ำเดือน11นะครับหวยออกวันพฤหัสวันที่1ตุลา15เนี่ยวันพฤหัสวันเกิดผม15เนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวพฤหัสผมอยู่ในตำแหน่งมหาอุดลัคนาผมมีดาวอาทิตย์ผมเลยเหมือนดาวที่เนี่ยมันเป็นดาวพุธนำนิดนึงนะเวลาทำอะไรหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนั่นคือดาวที่อยู่ในวางตำแหน่งลัคนาดวงเกิดผมส่วนดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดฉะนั้นผมเลยจัด15มาให้อาทิตย์กับพฤหัสอาทิตย์กับครูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันตามโหราศาสตร์ก็บอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูคู่15อีกคู่หนึ่งที่ให้ตามแล้วเขาแล้วยังไม่มาแต่เผื่อจะมางวดนี้นะ29 29ที่ผมพูดไปนะครับ29แล้วก็เอา9กับหัวเป็น6นิดนึงเพราะว่า6อยู่ภพพระจันทร์เด่นมาก29 26 3คู่ให้ไป15 29 26ชอบก็เลือกไม่ชอบก็ปล่อยไว้งั้นถ้าไม่ตามไม่เป็นไรไม่ว่ากันส่วนคู่ทีเด็ดเลือกมาให้4คู่ก่อนคราวที่แล้ว5 7อยู่ในคู่ทีเด็ดคราวก่อน7 9อยู่ในคู่ทีเด็ดคราวนี้มี2คู่ที่เคยให้อยู่ในคู่ทีเด็ดอย่างเช่น5 8 7 8นะคราวนี้จัดคู่ทีเด็ดมาให้ผมว่ารีบซื้อเห็นแล้วว่าน่าจะโดนอั้นไป3คู่อ่ะแต่จําเป็นต้องเลือกมาเพราะว่าต้องบอกให้รู้ก่อนว่าผมจัดวันนี้วันที่17เนี่ยผมให้ก่อนหัวจะอั้นนะ25 52 28 82เรื่องเงี้ยน่าจะโดนอั้นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคุณพี่ผมบอกไป8 25สวยต้องแยกคู่ออกมาก่อน2 8 25 5 8 8 5 7 8 8 7ผมว่าก็น่าจะโดนอ่านอีกนะเผลอสิชู่เนี่ยโดนอ่านหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูกันแต่ว่าผมจัดรายการก่อนเลยจะอ่านนะเพราะว่าเป็นเลขเย็นจริงๆนะครับก็ครบถ้วนแล้วตัวเลขที่มาที่ไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รอตัวเลขก็ชอบคู่ไหนก็ไปเลือกเอาผมจำเป็นต้องจัดเลขกลางๆอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะตัดให้เหลือบน3คู่ล่าง3คู่คู่เด็ดให้เหลือแค่2คู่พอคราวที่แล้วคู่คลิปแรกที่คนดู 108,000 ตอนนี้ 109,000 แล้วเนี่ย 190,000 วิวเนี่ยในคู่ที่เด็ดมี57ด้วยนะแล้วก็ในโค้งสุดท้ายก็มี57ด้วยนะแล้วก็ในความคู่3คู่เอกก็มี57 57วางไม่คู่แรกเลยทำไมถึงวาง57อย่างนั้น57อยู่ในราศีธนูบวกกันได้12คราวที่แล้วผมบอกหลายคนที่อยู่ในไลน์แล้วผมพูดในรายการด้วยนะว่าองค์ประกอบบวกกัน5บวก3เป็น8เนี่ยจะไม่มาเพราะว่าเราจะเน้นให้เลข8มาแต่ถ้าองค์ประกอบที่จะมานั่นคือต้องบวกกันได้กำลังพระราหูคือ12ผมถึงเอา4 8เนี่ยผมถึงเอา5 7ไงฉะนั้นมันมีเทคนิคอยู่แต่คราวเนี้ยองค์ประกอบคราวเนี้ยผมคิดว่ามีเลข8มานะครับแล้วก็รวมกันแล้วน่าจะได้8เนี่ยโอกาสที่2 6มีโอกาสจะมาโอกาสที่5 3จะมาไหมก็มีอยู่มันก็ยังน่าหวั่นใจอยู่นะไอ้1 7 2 6 5 3เนี่ยองค์ประกอบของเลข8เนี่ยจะไม่ใช่เป็น12ละแต่จะเป็น8กับเลข8นะคราวที่แล้วรวมกันได้12แต่ครั้งนี้รวมกันน่าจะได้8ผมถึงชอบ2 6ไงนะครับ2 6ก็อยู่ในเลขตามนะเพราะว่ามี2 9ด้วยโอเคอันนี้คือสรุปให้ท่านผู้ชมฟังยังไงแล้วเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะพระราหูงวดที่4นะครับเพราะว่าเนี่ยวันนี้ผมอัญเชิญองค์พระราหูมาด้วยนะครับองค์ครูของผมมาด้วยเพราะว่า
ผมบอกได้เลยนะว่าที่เลขเข้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะครูผมเวลาผมคุยกับลูกศิษย์ผมก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะให้ผมเดินทางเนี้ยท่านก็คงช่วยผมอะพอช่วยผมผมก็ได้ลูกศิษย์ได้ FC เพราะผมก็ให้เลขไปกับ FC นั่นแหละถ้า FC มีโชค FC ติดตามผมก็มีคนรู้จักอย่างเช่นงานวันที่13ในงานวันที่13อะผมเตรียมงานมา3ที่คืนนะครับแล้วก็ยอมรับนะว่าเหนื่อยเพราะว่าจัดงานใหญ่แล้วต้องจัดงานกับหลายคนประลำพิธีของนู่นนี่นั่นเตรียมงานมา3ที่คืนคืนก่อนวันงานคืนนึงก็มีฝนโปรยๆลงมาแล้วก็นอนเกือบตีหนึ่งเช้าก็ต้องตื่นแต่ตีห้าแล้วก็ไหว้ก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกกับท่านประธานที่เจ้าของที่เราก็คุยกันว่ามันน่าหวั่นใจเพราะข่าวที่ออกมาก่อนเราจัดงาน 2-3 อาทิตย์กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่า 12-13 ให้ระวังนะครับพายุจะเข้านะครับ 50-60% ของพื้นที่เขาก็แจ้งในอาทิตย์เราก็คิดว่าจะเลื่อนไหมเพราะว่าถ้าฝนตกงานก่อยแน่เลยคนก็มาน้อยแถมการจะทำพิธีอะไรก็ขุกขักไปหมดแต่เมื่อทำไปแล้วหลายครั้งที่ทำมาผมจัดงานมาทุกครั้งเลยนะฝนไม่ตกเลยจะหน้าฝนหรือปีก่อนหรืออะไรงานใหญ่ๆก็คิดว่า เราว่าฝนไม่ตกนะถึงตกก็น่าจะตกทำไม่ถึงกับทำให้เรางานเราล้มอ่ะแต่พอเช้ามาวันที่13ผมอยู่บางนาฝนตกแต่เช้ามืดเลยอาบน้ำแต่งตัวในฝนตกละปล่อยฟ้ามืดเลยก็คิดว่าเราอยู่บางนาจัดงานบางแคไม่น่าตกก็โทรไปถามเขาบอกว่ามันมืดๆอยู่นะขับรถไปถึงพระราม2ก็มีฝนโปรยลงมาแต่พอช่วงจัดงานเนี่ยฟ้ามืดแต่ไม่ตกตอนเที่ยงเนี่ยก็มีแดดออกบ้างแต่ถ้าไม่มีเมฆฝนเลยนะแดดจะร้อนมากพัดลมละน้อยผมต้องขอโทษจริงๆนะคนไปเป็นพันผมคิดว่าคือผมคิดว่าคนไปประมาณ500คนเอาจริงนะเพราะว่า1เป็นช่วงโควิดนะครับ2ก็คือเรามองแล้วสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยคิดว่ามาสัก500คนเราก็เตรียมสถานที่เตรียมอะไรประมาณนั้นแต่คนมาพันกว่าคนแล้วในช่วงวันงานน่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับหลายท่านจะดูผมทาง YouTube ไปแล้วก็อยากได้พูดคุยกันเพราะว่าแผ่นดวงที่เตรียมไว้ที่จะทำให้กับทุกท่านนะมันเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้อยากจะเขียนดวงผูกดวงให้ท่านนะมีการเปลี่ยนแปลงพระราหูท่านจะได้พลิกหลายอย่างให้ร้ายกายกลับกลายเป็นดีให้เรามีปัญหาหนี้สินเนี่ยให้มันดีขึ้นค่อยๆหมดไปนะครับแล้วมีโชคมีลาภฉะนั้นเป็นสิ่งหลักที่ผมต้องตั้งใจจะทำให้พอคนมาเป็นพันนะเวลาที่ผมจะมาเดินในงานออกมาพูดคุยแม้แต่จะต้อนรับหลวงปู่เดือนชัยครูบาบุญล้อมหรือจะร่วมไปกล่าวทำพิธียังมีเวลาน้อยมากเลยผมก็จะต้องเลือกแค่บางจุดที่เข้าไปร่วมนะครับก็นั่งแข่งแผ่นดวงอีกพันกว่าแผ่นให้กับลูกศิษย์ที่มารอรับก็ถูกระบุนิดนึงก็ผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากแล้วก็ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยวันที่13ก็สำเร็จผ่านมาด้วยดีงานก็อลังการแล้วก็งานเข้มขลังอย่างที่ผมต้องการแล้วก็ทีมงานอาจารย์หลายท่านมาด้วยใจแล้วอยากจะให้ทุกท่านได้สิ่งดีๆกลับไปกวนน้ำอริสเนี่ยมีทีมงานพามาเป็น10แล้วมีลูกศิษย์ลูกใครที่ลูกมือที่มาช่วยเราต้องทำป้ายชื่อทำอะไรเข้าไปประกอบในพิธีสำหรับคนที่ไม่ได้ร่วมมางานคนที่มาก็รองานหรืออีกหลายร้อยคนแล้วเราก็บอกตรงๆเลยกวนน้ำอริสเนี่ยค่าประลำค่าจัดค่าทุกอย่างหลายแสนบาทแต่เราไม่ได้เก็บคนที่อยู่ร่วมเพิ่มนะคุณไหว้พระราหู500บาทนะครับแล้วก็คุณก็ได้น้ำอมฤตได้อยู่ในร่วมพิธีที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนทำมาเมื่อพระราหูย้ายครั้งที่แล้วแล้วผมมองว่าผมอยากทำให้กับคนที่ปีนี้เป็นปีที่เดี๋ยวจะมีคนตกงานอีกเยอะเดี๋ยวจะมีคนที่กระทบกระเทือนกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลพวงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยเราอยากจะจัดเต็มหลายๆอย่างไปมันก็เลยอาจจะมันทั้งเหนื่อยแล้วมันก็อาจจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นฉะนั้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือคนไปร่วมงานหรือว่าเราไม่ได้ไปลงกับลูกศิษย์เราหรือแฟนคลับ FC เราไม่ได้ไปเก็บเงินตรงนั้นเพิ่มนะคุณอยู่ร่วมงานจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็ค่าใช้จ่ายก็เท่าเดิมแต่คอร์สผมเพิ่มขึ้นแต่อันนี้มันได้มาจากหลายๆสิ่งที่เราได้มาจากสิ่งที่
คนมีโชคมีลาภหรือสิ่งที่เรามีอะไรที่ดีๆขึ้นอ่ะมันดีหลายอย่างผมก็อธิบายไม่หมดอ่ะแล้วเราก็ต้องคืนกลับไปแล้วผมคิดว่าเมื่อคืนกลับไปแล้ว FC ทุกสิ่งเราก็ได้สิ่งดีๆกลับไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็ดูรายการเรามีงานเขาก็มาร่วมงานเราแล้วเขายิ่งแบบหมดปัญหาเขาก็ยิ่งจะมาได้ง่ายขึ้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอเขาเจอเขาก็จะเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อนะอย่างฝนตกก็ไม่ตกถ้าตกงานก็เละนะครับแล้วก็วันที่16นี่ไฮไลท์เลยนะผมประกาศออกไปว่ามาครั้งที่3ไปไหว้พระหูเถอะเดี๋ยว16ท่านจะให้โชคกับคุณแน่นอนผมจัดรายการมา5ปีนะผมจะบอกเลยว่าผมรู้ตัวดีว่าคนที่ตามเราก็เยอะคนที่รอเหยียบซ้ำเราก็มากนะครับผมจัดคลิปก็มีทั้งถูกใจมีทั้งอันไลฟ์เป็นเรื่องปกติอ่ะฉะนั้นถ้าพลาดเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราก็ถ้าเรากลัวกล้าจะบอกเลขแล้วอยากให้เขามีโชคไม่ลาบแต่ตัวเราเองยังไม่มั่นใจตัวเราเองยังกลัวคนนู้นคนนี้จะมาแล้วลูกศิษย์เขาจะมั่นใจในตัวเลขเราได้ยังไงหลายปีมานี้ผมก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราตั้งใจดีหรือเราทำไปแล้วเนี่ยผมก็เชื่อครูบาอาจารย์ผมจะช่วยนะช่วยหนึ่งอ่ะยอมรับมันก็ต้องช่วยตัวผมด้วยแหละเพราะว่าผมจัดรายการผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็อยากให้มีคนดูแต่ว่าสิ่งที่เราขอไปเนี่ยมาวันที่16ผมก็ไหว้โซฮาพระหูถามว่าการไหว้ไม่ใช่ผมโทรไปเรียกเข้ามาหลังที่รู้หวยออกผมคุยกับเขาไว้ก่อนแล้วว่าวันพุธนี้มีการไหว้นะเพราะผมมั่นใจว่าเลขผมออกถ้าเลขออกแล้วผมแคนเซิลเพราะว่า13จัดงานไว้3วันเองเพิ่งไหว้ไปอย่าเพิ่งไปไหว้ท่านเลยเว้นไปอาทิตย์พุธหน้าไม่ใช่เดี๋ยวผมมองว่าวันที่16ผมมั่นใจว่าเลขพระราหูมาสิ่งที่ผมต้องทำคือว่าลูกศิษย์ผมถูกเยอะสิ่งที่ผมทำคือผมต้องเป็นตัวแทนลูกศิษย์ในการที่เราได้ไหว้ท่านเพราะก่อนทำเราไปขอไงขอให้เลขมานะเลขมานะเวลามาก็เดี๋ยวว่าที่หน้าจัดให้นะท่านนะไม่ใช่ผมก็เตรียมการไว้แล้วผมก็ลุ้นไป4โมงคุณดีใจนะครับอย่างน้อย57มาข้างล่างผมก็ดีใจละข้างบนมันคิดว่าจะมาหรอกเลข8แต่ถ้ามานี่ก็ถือว่าเข้าเป้าเลยล่ะ8บน5ล่างนะครับอันนี้ก็คือวันที่16เลขท่านมาผมว่ามันยากนะเลข3จะมา3ครั้งแล้วมา3ครั้งได้4ครั้งก็มาได้หลายท่านดูก็ยังไม่เชื่อเลยนะบางคนก็ไม่ได้ซื้อตามบางคนก็ลองดูนะซื้อตามก็ถูกกันไปนะครับอันนั้นคือมันเป็นสิ่งบางอย่างที่ผมกำลังบอกว่ามันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องแล้วนะไม่ง่ายนะอย่างคนจะมาเป็นพันในเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้โควิดข่าวเรื่องจะเริ่มขึ้นมาอีกแล้วมีคนติดเพิ่มแล้วก็กักตัวกันอยู่ก็ไม่อยากให้เกิดเฟส2หรือกลับมากันอีกที่สำคัญฝนก็เกือบตกแต่ก็ไม่ตกคนก็มาแล้ววันที่16เลขก็เข้าไม่ใช่แบบไม่ใช่เข้าแบบน่าเกลียดด้วยนะเข้าแบบคนถูกกันถล่มทลายในไลน์ผมเมื่อวานตีสามแล้วในเว็บคนที่ผมรู้จักก็บอกโอ้โหหลายล้านนะก็บ่นกันมาเพราะว่าจ่ายช้ามากเลยเพราะคนถูกเยอะเขาก็แจ้งมาว่าเงินนี้จ่ายช้านะเพราะว่าต้องทยอยจ่ายตามลำดับทางคิวมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาเยอะจริงไงนะเพราะว่า57ก็ซื้อกันเยอะก็ดีใจนะครับดีใจส่วนยังไงแล้วก็ท่านที่ยังไม่เชื่อมาเศรษฐาก็ลองตามกันดูส่วนท่านที่เชื่อเศรษฐาหลายท่านบอกว่าจะสั่งในเหรียญอยากให้มี299เรื่องเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องโจ๊กๆนะ 2-3 คลิปก่อนผมก็แซวๆลูกศิษย์หรือก็ดู YouTube หรือลูกศิษย์ที่ในไลน์ประจำบางทีผมก็ไลฟ์สดนะผมก็บอกว่าเนี่ยขอเลขเนี่ยไม่มีหรอกที่คุณจะไปซื้อเลขแค่100-200คุณซื้อเลขบางที4-500บางคน 1,000 น่ะแต่เวลาอาจารย์บอกว่าอย่าให้มีเหรียญพระราหูติดกระเป๋าหน่อยนะเพราะว่าเข้าพบกันเงินได้เข้ากระเป๋าโชคลาภได้เข้ามานะก็บอกเดี๋ยวอาจารย์ได้ถูกผมไม่ซื้อผมก็แซวๆไปแต่คราวนี้ท่านที่ถูกเนี่ยผมว่านะอย่าบอกเลยว่าให้ถูกก่อนนะผมว่าคุณเนี่ยมีเงินอ่ะคุณไปทำบุญเลยนะครับไปไหว้พระไปทำบุญไปอะไรเดี๋ยวจะได้ต่อบุญต่อเขาเรียกว่าต่อโชคต่อลาภแล้วงวดหน้าจะได้เฮงๆปังๆส่วนท่านจะเช่าอ่ะมีถ้าถึงแล้วก็สั่งเช่าไปผมอยากให้มีติดตัวไว้ผมไม่ได้ปรับราคาในขณะที่เลขผมกำลังเข้านะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านมีแล้วถ้าท่านมีแล้วยิ่งถูกยิ่งมีรายได้ผมก็ดีใจด้วยหลายท่านที่เช่าไปเนี่ยในไลน์ก็อาจจะพอดีไงก็ก่อนหน้านี้เขาเช่าไปก่อนวันงานแล้วมันเลขมันเข้ามาก็ใช่ดิอาจารย์เลขมันเข้าเขาก็ต้องมีโชค
จะมามองว่าเช่าเหรียญไปแล้วเท่าถูกก็ผมก็ว่ามันก็ประกอบกันทั้งหมดนะครับถ้าเช่างวดนี้แล้ว1ตุลาออกอีกคุณก็ถูกอีกนะครับโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์นะสำหรับของมงคลสำหรับเหรียญสำหรับกระจกไม่มีติดบ้านอยากให้ติดเลยมันเป็นตัวที่เรียกว่ามันเชื่อมกันกับเหรียญเนี่ยมีหลายคนขอบคุณมากและดีใจด้วยนะคุณถูกแล้วคุณไปทำเป็นจี้สร้อยทองคุณมีแล้วคุณเข้ามาใส่นะส่วนเหรียญเนี่ยถ้าคุณไม่ทำเป็นจี้อ่ะผมแนะนำให้ใส่กระเป๋าสตางค์เพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าเป็นหัวเชื้อไว้นิดนึงเงินไม่ออกจากกระเป๋าแต่ว่าให้เงินเนี่ยเข้ามาสม่ำเสมอเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะมากน้อยขอให้เข้าตลอดนะมาทุกวันนี้มีแต่ออกไปกระจกเนี่ยเป็นการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านโชคลาภการเงินแล้วก็หลายๆเรื่องบ้านเนี่ยผมว่าเป็นที่รวมศูนย์รวมของทุกๆเรื่องผมเนี่ยมีอะไรบางทีเนี่ยไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านนะครับเพราะว่าบ้านเป็นที่ส่วนตัวที่เรารู้สึกเราปลอดภัยนะครับก็อยากให้มีกระจกของมงคลเนี่ยโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์นะ0954815412ผมย้ำนิดนึงว่าอย่าไลน์มาหาผมเลยเดี๋ยวของคุณจะส่งช้าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอยากแทนที่จะได้เร็วไปบูชาเร็วกับช้าติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์มีทีมงานดูแลอยู่ 3-4 คนในช่วงที่ไหว้พระราหูนี่โอ้โหคนเป็นพันที่โทรเข้าไปเนี่ยก็ยอมรับนะถ้าผิดพลาดมีอะไรก็อภัยกันนะครับเพราะว่าคนเยอะจริงๆนะเยอะไม่เยอะคนดูผมตอนเนี้ยคลิปที่แล้ว 190,000 วิวขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมผมอ่ะผมก็กลัวคนเยอะเหมือนกันน่ะเพราะว่าผมอยากให้คนที่ศรัทธาแล้วดูผมจะตายผมคุณจะไม่เคยได้ยินที่ผมเวลาผมจัดแล้วบอกช่วยแชร์ช่วยแชร์ผมก็อยากให้ทำอย่างนั้นนะคุณดูเสร็จก่อนผมจะพูดหวยอ่ะคุณแชร์ก่อนนะ5แชร์10แชร์คนก็จะดูผมเป็นแสนแหละแต่ผมบอกว่าแชร์ไปแล้วไม่รู้จักแล้วเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้เข้ามาด้วยตัวเขาเองเนี่ยผมค่อยสะสม FC ผมไปเดี๋ยวถ้าถูกเดี๋ยวปากต่อปากเดี๋ยวเขาจะมาดูเองถ้าอาจารย์ท่านอื่นหรือคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้วิธีนะให้คนดูเยอะนะก็อ้าวก่อนดูนะวันนี้เดี๋ยวให้เลขนะคุณแชร์เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวจะเริ่มให้ช่วยแชร์กันหน่อยอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับผมอยากให้คุณเข้ามาแล้วเลขอ่ะมันต้องเข้าจริงด้วยนะเลขมันไม่แม่นมันไม่เข้าดูไปต่อไปเขาก็เลิกดูเลขมันไม่เข้าเขามาตั้งใจเต็มที่เลยแล้วเขาก็หมดเยอะอย่างข้าวแล้วผมก็พยายามแล้วนะ84แต่ว่ามันพลาดเป็น83จริง4ก็อยู่2ตัวข้างหน้าเลยนะแต่ว่าอย่างนั้นน่ะผมว่าผมก็ยังไม่โลภนะถ้า43มา40มา42มาแล้วไม่มี8ตัวนึง8ไปอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยนะกรรมเวรเลยนะผม57ยังไม่พอหรอกมันต้องมี8อีกตัวนึงอ่ะเพราะว่า1ต้องมีพระราหูอ่ะเพราะไม่งั้น8ผมหลุดอ่ะอันนี้8ผมมาแต่ว่าไม่มา84ก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมจากการเลือกคู่เดียวอ่ะมันไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าไม่เลือกคู่เดียวอ่ะผมบอก5คู่อ่ะถ้ามี83อยู่แล้วเพราะไม่ใช่คุยนะเพราะเลขอื่นมันโดนอั้น7 8 9 7มันไม่เปิดช่องให้ผมงวดที่แล้วที่ให้คู่เดียวเพราะคู่อื่นมันโดนอั้นไปหมดแล้วแล้วมันเป็นชุดที่ผมให้ยังไงผมก็ต้องให้คู่นั้นแต่วันนี้มันถ้า8เหลือ81เหลือ80 81 83 84 82 85 86 87 89อั้น4คู่บังคับให้ผมต้องให้อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากคลิปมันน้อยลงเนื่องจากวันมันใกล้งวดใกล้ออกแล้วเรามาให้4คู่อีกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าเลขเหลืออย่างนี้เราจะหวานไปเราจำเป็นต้องเลือกคู่เดียวก็ต้องยอมรับผมยอมรับว่า8448หลุดนะครับแต่ว่าถ้าลูดหลายคนบอกอาจารย์ไม่อยากรู้เลยเพราะว่ามันมีอั้นเยอะมันขอเลือกไอ้ช่องว่างที่เหลือดีกว่าก็เลยถูก83เพราะรูดถ้ารูดตัวเลขที่เขาอั้นมันจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าวิ่งก็ได้นะถูกก็หลายท่านมั่นใจมากเลยซื้อคู่เดียวเต็มๆจัดแบบว่าไม่ได้หวังเลขอื่นเลยอันนี้ก็ผมจะพยายามนะให้คู่เดียวมันเข้าเดี๋ยวเราก็ไปแก้ตัวเอาคืนกันงวดวันที่1ตุลา83เนี่ยอยู่ในคลิปที่ผมพูดอยู่ในสิ่งที่ผมไลฟ์เพราะผมบอกว่าเลขเก่าจะกลับมาไปดูงวดวันที่1กันยานะครับผมให้83ข้างบนในหนังสือ5789ซึ่งผมเอาคือหนังสือมาให้57คู่57คู่578 3งวดวันที่16กันยาคือ1ประกอบนั้นคือหนังสือ5789เพราะ789มีแล้วข้างบนผมให้8384นะครับเลขคู่จำไม่ได้ว่า8อะไรนะครับ
83อยู่ในงวดวันที่1กันยาในผังตัวเลข1กันยามี83นี่คือเลขเก่าที่ผมให้ไว้ถามว่าเลขนี้มาได้ยังไงในงวดนั้นเนี่ยผมได้เดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะครับไปต่างจังหวัดไปลำปางนะครับก็ไปรถตู้รถตู้เนี่ยมีเลขทะเบียน083ตรงๆเลยผมก็83มาให้เพราะวันที่ไปงานผมเจอเกจิพระดังว่ามีคนแห่ไปดูรถตู้แล้วรถตู้เป็นทะเบียนรถ79179คนจดกันใหญ่ว่าโอ้ยเอ้ยยิ้มอ่ะยิ้มอุ้ยเลขตรงกับเลขเราให้เลยขอ79มา977ผมไปซื้อลอตเตอรี่เยอะมากเลยออกข้างบน997ก็ไม่เป็นไรผมหลายครั้งแล้วนะที่ซื้อเลขแล้วไปออกข้างบนคราวนี้ก็083ตรงๆเลยไปออกข้างบนถ้าออกข้างล่างก็57ก็จะไม่ถูกกันนะก็ผมก็กลับมาให้เลข79กับเลขรถตู้เพราะพอเห็นรถตู้แล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเรามาแบบงานฉุกระหุกเหมือนกันมางานเนี้ยเพราะญาติเขาเสียปัจจุบันทันด่วนเลขรถตู้เราเลขอะไรนะ083ผมก็ไม่ให้83เพราะผมให้8เป็นหลักอยู่แล้วแล้ว3ก็อยู่ในแค่เป็นภพเกษตรผมก็กลับไปดูหนังสือกลับไปดูนี่แล้วผมว่าพอวันนั้นไหว้13 14เนี่ย13จัดงานกับเกือบตี1 14ผมขอพักผมนอนสลบเลยแล้วผมมาไลฟ์วันที่15ผมก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่คู่083มาเพราะเวลาผมไลฟ์แล้วผมพูดคำว่าเลขเก่าแล้วผมก็ไปดูย้อนผังเก่าเดี๋ยวผมมาผังขึ้นให้ดู83นี่คือที่มาว่าก่อนวันหวยออก1วันเนี่ยบางครั้งคราวก่อนผมเจองูงวดก่อนนู่นเจอตัวเงินตัวทองเข้าบ้านมาบ้านเลขที่ก็ออกเจองูไม่ใช่วันเดียวกันนะงวดที่เจองูผมก็ตีเป็นถ้าเป็นงูเล็กก็6ถ้าเป็นงูใหญ่ก็เป็นมังกรก็7ก็ออกนะ7667เลยเนี่ยมันก็ก่อนหวยออกเนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวที่ผมจะไลฟ์ในเฟซบ้างในไลน์ที่อยู่ในกลุ่ม VIP บ้างเพื่อที่จะคุยแล้ววันนี้มีคนบอกว่าถ้าอาจารย์ถ่ายลงสักนิดนึงเนี่ยเขาถูก3ตัวตรงแน่เขาซื้อใต้ดินผมบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรจะออกหรอกแล้วผมยอมรับข้อนึงเลยว่าในหลังจากวันที่13พลังผมหมดเลยนะเพราะว่าเขียนแผ่นดวงพันแผ่นแล้วจัดงานแล้วก็เหนื่อยเนี่ยวันที่14ผมพักทั้งวันเลยวันที่15ผมก็ใกล้หวยออกผมก็มีลูกศิษย์อาจารย์จะไล่ไหมอาจารย์สรุปเลขไหมมีเลขอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมก็กระเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดฉะนั้นต้องยอมรับว่าบางครั้งผมก็หลุดไม่ละเอียดอย่าง83เนี่ยถ้าผมโพสต์เนี่ยมีคนถูกเยอะเลยเพราะหลายคนซื้อตามผมตอนนี้ผมไม่โพสต์4884ก็มีคนไปเน้นเลขนั้นเยอะผมจะพยายามนะครับว่าให้มันละเอียดมากกว่านี้เพราะว่าอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็ต้องพยายามมองหลายๆจุดเพราะว่าบางทีเรามองข้ามอย่างข้าวแล้วพบราพะเราก็คิดว่ามาตัวใดตัวหนึ่งอะอย่างผมบอกเลยว่า3ตัวเนี่ย4 5 8เนี่ยผมคิดว่ามา2ใน3ก็มาจริงทั้ง5ทั้ง8นะครับแต่ใน3ตัวจริงที่ผมวางผมชอบ5 7 8นะแต่ว่าเนื่องจากเลข4อะเขาว่ามีพลังแต่ว่ามันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขไหนจะมาเราก็ไปจับคู่48ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะท่านผู้ชมที่ดูคลิปไม่ใช่คนดูคลิปแล้วเราจะโอ้โหคนดูเยอะดูเยอะยิ่งดูเยอะเนี่ยก็เหมือนเป็นการกดดันตัวเราอีกเหมือนกันว่าคนดูเยอะเขาก็ต้องซื้อเยอะนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเมื่อกี้มีคนนะครับถามเข้ามาคือช่วงนี้ผมจะเขาเรียกว่าจะมีการอัปเดตมีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม VIP นะครับกลุ่ม VIP เนี่ยผมมีอยู่20กว่ารายเยอะมากผมขออัปเดตครั้งหนึ่งผมจะตั้งกลุ่ม VIP แค่3กลุ่มเพราะว่ากลุ่มนึงมี500คนจำเป็นต้องตั้งไว้500มันเต็มได้แค่500จำเป็นต้องทำไว้สัก3กลุ่มเพื่อที่จะแชร์ให้คนเข้าถ้ากลุ่มเดียวเต็มคนหนึ่งไม่ได้เข้าวิธีการเข้ากลุ่ม VIP นะครับกลุ่ม VIP ไม่ได้เก็บค่าเข้ากลุ่มเป็นเงินเข้ากลุ่มพอครบปุ๊บเก็บแล้วก็คือต้องไปเปิดใหม่เก็บเงินไม่ใช่3เดือนนี้อัปเดตเพราะว่าต้องการมีความเคลื่อนไหวของคนที่อยากเข้ากลุ่มจริงๆคนที่นิ่งไม่อะไรก็มันบางทีคนอื่นอยากเข้ามันเข้าไม่ได้ก็อันดับแรกนะครับการเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็คือเช่าของมงคลซึ่งเป็นพระราหูก็สำหรับคนที่มีความศรัทธาผมอยากให้คุณได้เลขพระราหูหรือคุณอยากมีโชคเนี่ยคุณเช่านะครับจะมี3เซตให้เลือกเป็นพระราหูองค์5นิ้วเนี่ยนะครับใส่กรอบ
ที่สวยงามตามตัวอย่างเนี่ย888บาทบวกค่าส่งนะครับรายละเอียดต้องไปถาม call center นะครับเป็นชุดที่1ชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นสร้อย86เนี่ยเป็นสร้อยที่ผมแนะนำมากเลยนะเป็นคราวแล้วผมยังไม่พูดเพราะว่าผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาของเลข6แต่ต่อจากนี้ไป8พระราหู6การเงินนะครับเรียกว่าสร้อยโชคลาภการเงินหรือโชคลาภเศรษฐีคู่86เนี่ยเมื่อก่อนผมทำ78มาในหลายคนถูกเป็นแสนนะคนไม่เคยถูกก็ถูกนี่ไม่ได้เวอร์นะแล้วผมโฆษณาน้อยมากถูกพออยู่ในไลน์ถูกแล้วก็สั่งเพราะคนไปโพสต์ในไลน์อาจารย์เช่ามาแล้วถูกเท่านี้นี่เขาก็สั่งนะสังเกตเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมน้อยมากที่นั่งพูดสลับไปเพราะแค่ผมพูดตัวเลขก็เยอะแล้วผมเอาเป็นว่าถ้าคุณมีโชคแล้วคุณค่อยสั่ง78ปีที่แล้วเนี่ยเป็นท่าที่ผมได้ทำบุญเยอะมากอ่ะเพราะว่าผมคิดเป็นคนแรก8คือพระราหู7คือพระเสาร์คู่มิตรเนี่ยสีม่วงดำที่ผมทำมาเนี่ยเป็นสีที่ดีมากแล้วให้โชคขลังจริงๆถ้าใครไม่มีก็แนะนำชุดที่2เนี่ยจะเป็นหิน86หิน78แล้วก็หินเบอร์ริลเบอร์ริลนี่ก็ยังไม่มีใครทำเป็นหินแห่งการโชคลาภสำหรับมันเป็นหินความสวยงามด้วยในหลายๆเรื่องสำหรับบางคนบอกสีม่วงดำมันดูทึมไปอยากได้เบอร์ริลผมก็ในเรื่องของคุณสมบัติหินในเรื่องของการร้อยเรียงของดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าผมจะเปิดตัวพร้อม86เนี่ยถ้ามาก็บอกบ้างไม่บอกบ้างว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ใครอยากมีโชคมีลาภเนี่ย3เส้นเนี่ยคุณเลือกเช่าไปก็คุณคิดได้ครับกลุ่ม AP ข้อที่3ก็จะเป็นเหรียญพระราหูกับกระจกคู่นี้เป็นคู่ที่ผมอยากให้ทุกคนมีเหรียญ299กระจก300ชุดที่ให้เข้ากลุ่ม AP 3เซตเนี่ยพระราหูองค์8นิ้วเป็นองค์ใหญ่เลยเนี่ยที่หล่อแล้วมีกรอบให้สวยงามเนี่ย888สร้อยเส้นหนึ่งก็888บาทเนี่ยกับถ้าเป็นชุด3นี่จะถูกมากเลย299บวกกระจก300รวมแล้วประมาณ679บาทเนี่ยได้เข้ากลุ่ม VIP ไม่ต้องมาเก็บคูณ 2-3,000 หรอกแต่อยากให้คุณมีอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภติดตัวไว้หลายคนก็ถูกกันทำไมคุณไม่ถูกผมตอบไม่ได้แต่คุณเอาตัวช่วยไปละกันมีองค์พระราหูไปให้คุณไหว้ศรัทธาเป็นองค์ประธานของบ้านหรือคุณจะมีสร้อยโชคลาภนะครับเป็นของหินถูกหวยคนก็มีกันเยอะแล้วล่ะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นคู่ดาวที่มีพลังดาวมีพลังเวลาที่มันอยู่กับตัวเราทั้งหินมีพลังบวกกับดาวที่มีพลังแล้วเนี่ยมันจะมูฟเมนต์ดวงชะตาของเราด้วยเพราะว่าในชีวิตเราใน DNA เรามีดาวประจำตัวเราอยู่ที่มันอยู่ในภพต่างๆนะครับเวลาดูดวงเราต้องถอดดาวของคุณออกมาชุดที่3เป็นชุดหลักที่ผมบอกครับเป็นเหรียญพระราหูและเป็นกระจกอยากให้คู่นี้ทุกคนต้องมีแต่ไม่ได้เป็นการบังคับมีโชคไม่รับใครสั่ง3เซตเนี่ยคุณสั่งเซตใดเซตหนึ่งนะกับ call center เขาจะดึงคุณเข้ากลุ่ม VIP แต่อาจารย์โอ้เพิ่งมาดูยังไม่ถูกเลยงวดที่แล้วก็โดนกินอีก2ข้อไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเช่าของมงคลแต่มีรายละเอียดถ้าสนใจไม่เก็บค่าเข้ากลุ่มโดยที่คุณต้องจ่ายเป็นรายเดือนอะไรนะแล้วถ้าคุณไม่สนใจที่หรือยังไม่ศรัทธายังไม่เช่าของมงคลเนี่ย2ข้อเนี่ยข้อ2กับข้อ3เนี่ยมีกฎมีทางเลือกอยู่3ข้อข้อแรกคือเช่าของมงคลข้อ2ข้อ3เนี่ยต้องโทรเข้าไปคุยกับ call center เพราะว่ามันไม่เหมาะสมที่จะพูดโฆษณาผ่านทาง YouTube เอาอย่างนี้ละกันโทรไปถาม call center แต่ว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้กับไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายเงินให้ผมแน่นอนแต่ว่าจะเป็นวิธีอะไรที่ถึงทำไมจะไม่บอกมาเลยมันไม่เหมาะสมกับการที่จะพูดผ่านทาง YouTube ละกันนะครับเพราะว่าในเงื่อนไข YouTube ก็มีกฎเกิดอะไรเยอะแยะให้คุณโทรเข้าไปถามถ้า3ข้อนี้คุณไม่ถูกใจเลยนะผมเปิดทางเลือกไว้ให้3ข้อนี้คุณไม่ถูกใจการที่คุณโทรไปแล้วแอดไลน์เนี่ยคุณก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ปกติเวลามูฟไปเขาเรียกไปต่อกับผมเนี่ยสำหรับผมจะเปิด3กลุ่มใหม่เนี่ยคุณมาต่อแต่ถ้าคุณไม่มาต่อคุณอยู่กลุ่มไลน์กลุ่มเดิมหรือคุณแอดไลน์มาแล้วผมดึงเข้าไปกูอยู่กลุ่มไลน์กลุ่มเดิมเนี่ยคุณจะได้ตัวเลขที่ผมให้นี่แหละนะครับเหลือ3คู่เหลือนู่นเหลือนี่ให้แหละแต่กลุ่ม VIP มันจะมีความพิเศษก็คือมันจะตัดเหลือคู่เดียวมันจะมีการพูดเล่าเรื่องบางเรื่องอย่างผมบางเนี้ยผมมีความรู้สึกเนี่ยตัวเลขเนี่ยทำไมหรือคนฝันมาให้ผมตีแล้วผมว่าฝันเนี่ยมันโดนใจมากๆเลยอยากให้ตัวเลขเนี่ยลงไปเสี่ยงโชคคือ VIP มันจะพิเศษแบบนั้นแต่ถ้าการพิเศษแล้วคุณต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วคุณคิดว่าคุณอยู่ตรงเดิมเนี่ยคุ
ุณได้เลขจากผมแนะนำคุณดู YouTube มี2คลิปนะคลิปอัปเดตคลิปโค้งสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยู่รายที่เดิมคุณได้เลขผังที่มีตัวเลขพอเหมาะสมมากเอาง่ายๆอ่ะแต่ถ้าคุณบอก3คู่นี่มันยังเยอะไปโอ้แต่เวลาคนอื่นให้เยอะๆคุณไปซื้อกันเต็มไปหมดเลยถ้าคุณตัดเลขของคนอื่นไปซื้อผมข้างบน3ข้างล่าง3อ่ะแล้วคุณรูดไปอ่ะคุณได้อ่ะงวดที่แล้วคุณก็ได้แต่เนื่องจากเลขมันเยอะเรามาตัดเลข57ผมออกโอ้ยไปเล่นเลขดัง10อันดับหมดเลยแต่57คุณไม่ตัดออกอยากบ่นเหมือนกันอ่ะแต่บ่นไม่ได้หรอกคุณก็ต้องเอาเลขดังๆหลายเจ้ามามีคนบอกผมชื่นใจมากวันคุยกันต่อไปนี้จะลองเล่นเลขอาจารย์คนเดียวแล้วเพราะเลขอาจารย์เข้าทุกครั้งถ้าเล่นเลขอาจารย์มันก็พอแล้วก็ถูแล้วก็บอกก็แล้วแต่คุณทั้งเงินคุณเดี๋ยวผมไม่บังคับคุณเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะคุณก็คนเล่นเขาก็นั้นดังนี้ดังเขาก็ได้ลุ้นนะก็นะถ้าเกิดว่า3ข้อนี้คุณไม่เลือกเลยก็แฟร์วินวินกันนะเราไม่บังคับกันคุณก็อยู่ที่เดิมอยู่ในไลน์กลุ่มเดิมที่อยู่ในกลุ่มผมแล้วผมก็จะส่งตัวเลขให้แต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่เพราะว่าตัวเลขที่ผมคัดเนี่ยผมต้องบอกตรงไปตรงมานิดนึงว่าผมมีแอดมินนะ 5-6 คนจ้างมาเนี่ยผมเพิ่มค่าใช้จ่ายเพราะผมไม่มีเวลามาโพสต์ตัวเลขอะไรให้หรอกผมทำเสร็จผมก็เอาแอดมินคุณไปโพสต์ถ้าใครบอกยังไม่เห็นหรืออยากได้คุณก็โพสต์ให้เขาวันนึงหลายๆเที่ยวหน่อยผมต้องจ้างมาดังนั้นผมมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้2ข้อที่ให้เลือกอ่ะไม่ได้เก็บเงินคุณไอ้ข้อแรกเนี่ยใหญ่คุณมีพระราหูแต่ผมอ่ะไปทำงานหลายๆอย่างแล้วผมอ่ะมีรายได้มาจากสิ่งอื่นๆแล้วก็มาแชร์ถือว่าเป็นสะพานบุญแล้วก็มาถูเฉลี่ยกับคนที่กำลังไม่ถึงหรือคนที่กำลังที่จะเริ่มปลดหนี้อยากจะมีโชคมีลาภบอกอาจารย์ขอถูกสักงวดหน่อยจะได้ไปใช้นี่คนแบบนี้เยอะที่เขายังไม่มีกำลังนะครับผมได้ตรงอื่นผมก็จะมาเขาเรียกเฉลี่ยนะครับคนที่เขาทำบุญมาเยอะผมก็ขออนุญาตเขาที่จะมาเฉลี่ยกับคนที่รายรับเขายังไม่พอแรงค่าแรงขั้นต่ำ300เลยเราจะไปเก็บเขาเท่าๆกันมันไม่ได้เราก็สามารถที่จะเฉลี่ยกันไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากเข้ากลุ่ม VIP ที่ผมคัดเลือกพิเศษให้เนี่ยโทรไปที่ call center call center เบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ใหม่ไม่ใช่เบอร์0ที่สั่งของมงคลนะ0954815412อันนั้นไว้สั่งของมงคลและสมาชิกเก่าติดต่อที่เบอร์นั้นแต่สำหรับคนที่อยากตามไปใน VIP นะครับผมจะขึ้นเบอร์ใหม่ไว้ผมเขียนอย่างนี้แล้วกันกลุ่ม VIP หวยนะครับโทรเข้าไปแต่ถ้าเก็บเงินคุณเพื่อที่จะเข้ากลุ่มอ่ะคุณไม่ต้องสมัครเข้าไปแต่ถ้าไอ้2ข้อนั้นคุณรับได้คุณรับแต่ถ้าคุณฟังแล้วเหรียญอาจารย์หนูอยากมีแล้วหนูเพิ่งถูกเลขมาเนี่ยหนูเต็มใจที่จะเช่าของมงคลเลยโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เขาจะดึงคุณเข้ากลุ่ม VIP เลยนะครับก็ผมก็ตรงไปตรงมานะเพราะว่าถ้าผมจะมานั่งขายของมงคลหรือให้เช่าของมงคลเนี่ยผมมีเป็น10อย่างมีหินถูกหวยมีกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะผมยังมีเหรียญที่ให้เช่าอีกหลายเหรียญที่ผมคิดว่าดีทั้งนั้นแหละแต่คุณมีโชคแล้วคุณก็ค่อยเช่าไปนะไม่ต้องรีบร้อนถ้าทุกคุณเช่าทุกอย่างพร้อมกันน่ะมันหนักเกินไปคุณบริหารจัดการเงินไปทำสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไปร่วมงานแล้วหลายท่านไม่ได้ไปแต่ฝากของผมไหว้นะครับก็ขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งกับท่านที่ไปร่วมงานไม่ได้แล้วยังคาดเคลื่อนชีวิตถ้าเชื่อแล้วลองดูถ้าเมื่อใดที่ท่านเชื่อแล้วท่านอยากจะลองเนี่ยท่านโทรมาหาผมนะหรือโทรไปที่ call center ก็ได้นะแต่อยากคุยกับผมก็ขอเบอร์เขาแจ้งเขาอ่ะหรือคุณมีไลน์คุณก็สามารถไลน์มาคุยกับผมโทรไลน์มาคุยได้นะครับผมมีเสื้อที่ผมเตรียมไว้สีดำสีฟ้าผมมีคาถาขั้นตอนการทำและของไหว้ชุดนี้500 บาทถ้าเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณจะเปลี่ยนไหมแล้วถ้าคุณจะทดสอบหรือทดลองหรือคุณจะลองอะไรที่เงิน500ถ้าคุณอยากทดลองแล้วผมบอกว่างานที่ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์เนี่ยมันเกิดแบบผมบอกว่าฝนจะตกจะไม่กลายเป็นไม่ตกหวยที่แบบว่าผมก็ยังไม่ได้แบบก็ตุ้มๆต่ําๆก็มาเต็มๆอ่ะผมบอกเลยถ้าท่านให้ผมเดินทางนี้หรือจะช่วยคนเนี่ยขอให้ส่งเสริมให้สิ่งที่ผมบอกเลขบอกเลยถ้าไม่เลขไม่เข้าก็ไม่มีใครฟังผมหรอกนั้นขอให้เวลาผมไหว้ผมก็ขอให้สิ่งที่ดีๆเกิดกับลูกศิษย์เนี่ย
มันก็เริ่มเห็นเห็นนะทุกอย่างมันมองจากการปฏิบัตินะ500บาทของ300ไม่ได้อะไรเยอะๆหรอกแต่มันเป็นของที่ผ่านพิธีเป็นของดำเป็นสิ่งที่เราจัดเตรียมมันคุณไปซื้อนู่นนี่บางทีมันดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็อาจจะมันการไหว้มันก็อาจของอ่ะคุณซื้อเองก็ได้คุณจะซื้อของดีเลยองุ่นแบรนด์เบิร์นก็ตามแต่คุณศรัทธาเลยของเนี่ยเซตเนี่ย300บาทกับเสื้อที่สั่งมาตอนนี้ไปซื้อเองไม่ได้แล้วตัวละ100เสื้อมี2ตัวเข้ากับ200ของชุดนี้500บาทนะครับมีคู่มือการทำพิธีวันดีที่ผมเลือกให้คุณไปภายในอย่างน้อยประมาณตามหลักการจริงๆนะครับประมาณ90วันหลังจากนี้ไปเนี่ยเลือกวันที่ดีให้คุณไหว้นะครับช่วงพระราหูย้ายเนี่ยทุกคนยังไปไหว้18เดือนจากนี้ไปคุณไปไหว้วันไหนก็ได้พุธกลางคืนหรือคุณผ่านไปที่วัดวันอาทิตย์วันเสาร์ที่คุณหยุดทำงานคุณไม่ไหว้ท่านนั้นไม่ใช่ไหว้ย้ายปีครึ่งแล้วก็หายไปเลยย้ายทีมาไหว้แล้วก็มาไหว้ท่านใหม่ไม่ใช่อ่ะเมื่อเราเกิดสิ่งดีๆหรือเมื่อเรามีอยากมีกำลังใจหรือเราอยากได้สิ่งดีๆเราก็ไปไหว้ไปขอพรจากท่านไหว้ได้ตลอดนะครับแต่วันที่เขานิยมไหว้คือพุธกลางคืนซึ่งเป็นวันของท่านนะครับพระราหูคือท่านประจำที่พุธกลางคืนแต่เสาร์อาทิตย์ก็ได้นะที่เราสะดวกทำอะไรเราก็อยู่ที่ตัวเราเองสะดวกในการศรัทธาอย่างผมเองเนี่ยที่ผมคิดว่าคนจะมาแค่500ก็เพราะว่าเขาจัดกันมันพฤหัสมันศุกร์วันเสาร์แต่ผมอะไปจัดเลิกสะดวกของผมเป็นวันอาทิตย์เขาจัดสะคนซาแล้วคนไปวัดอื่นกันเกือบหมดแล้วผมเลยบอก500คนก็หรูแล้วบอกทีมงานไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าเราจัดอาทิตย์เพราะเลิกที่ผมดูตามหลักวิชาที่ผมเรียนมาวันอาทิตย์เป็นวันดีวันเสาร์จริงก็เป็นวันคู่มิตรนะแต่ก็ยังมีเลิกอื่นที่มันเป็นกาลีมันเป็นวันอุบาทแต่ว่าที่นี่วันธงชัยไม่พอแถมยังเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอีกฉะนั้นแล้วเป็นวันหยุดด้วยดีสุดแล้วจัดช้าคนมาน้อยแต่เป็นวันดีคนมาแล้วได้สิ่งดีๆกลับไปเนี่ยผมเลยคิดว่ามาน้อยแต่เอาจริงมาพันกว่าคนอ่ะผมก็รู้สึกขอบคุณนะครับส่วนท่านที่มาไม่ได้สั่งชุดว่านี้ไปเถอะครับ500แจ้งที่ call center call center ของมงคลนะ0954815412ส่วนท่านที่จะเข้ากลุ่มหวย VIP เบอร์ใหม่ที่ผมขึ้นนะผมเขียนว่ากลุ่มหวย VIP เป็นเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เพื่อให้แยกคนที่จะไปต่อกับผมทำเต็มที่คุณจะอยู่กลุ่มไหนผมก็เต็มที่แต่ถ้าอยู่กลุ่มเนี้ยผมบอกเลยว่านั่นคือคุณคือขอเลขตัวจริงขอเลขตัวจริงนี่มันก็ต้องเอาเลขของจริงไปนะแต่ว่าที่ผมบอกของจริงที่เสียเงินเข้ากลุ่มประมาณ800หรือจะเข้าของมงคลในราคา888หรือจะเข้าชุดเหรียญกับชุดอันนี้679บาทเนี่ยผมว่าผมทำงานรายการมา5ปีมีอาจารย์หลายท่านมาจัดรายการผมเยอะแยะเข้ากลุ่มเป็นหลักร้อยอ่ะหายากนะแล้วเข้ากลุ่มไม่ใช่เป็นรายเดือนนะเข้ากลุ่ม3เดือนผมอัปเดตให้ทีนึงนะครับคุณมีของมงคลก็ได้ติดตัวคุณก็บูชาไปนะเข้ากลุ่มแล้วยังได้ของมงคลเข้าไปบูชาในหลัก679บาทเนี่ยอยู่กับผมอีก3เดือนแล้วผมก็จะไลฟ์ผมก็จะคุยผมก็จะแนะนำทุกอย่างที่ผมจะแนะนำได้เป็นเหมือนผมแทงเองอ่ะแต่เพียงแต่ผมไม่ได้เล่นใต้ดินเท่านั้นต้องยอมรับนะมีคนจะฝากเล่นหรืออะไรผมก็ไม่เล่นเพราะว่าผมกลัวเลขผมจะผิดเพี้ยนไปผมถูกแต่คนอื่นไม่ถูกหรือผมไม่ถูกคนอื่นไม่ถูกไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปหวังเงินหลักพันหลักหมื่นตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าผมก็ยังหวังดูดวงตัวเองเลยว่าดวงผมจะมีโชคทางด้านนี้ผมก็นอกจากให้คนอื่นได้โชคแล้วตัวผมเองก็น่าจะมีโชคผมก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ใครได้วันที่2ที่3ผมก็โชว์แล้วไม่ต้องรอที่1หรอกนะครับอย่างการซื้อไว้เพื่อแบบนั้นนะ083ก็ผมก็เต็มที่ละเพียงแต่ไม่ได้มาไลฟ์บอกแค่นั้นเองพอดีมีงานขนาดคนไปงานจะเห็นเลยว่าผมยุ่งเก่งๆเลยอ่ะบางคนอยากจะถ่ายรูปอะไรด้วยก็ยังไม่มีเวลาผมก็อยากจะเป็นแบบคนดังกันนะมีคนขอถ่ายเยอะขอบคุณนะครับที่รู้สึกดีต่อกันผมถือว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกดีต่อกันมากกว่าอย่างนั้นก็ถ่ายรูปเราก็ถือว่าเราได้เจอกันทีท่านคุณมาโพสผมก็จะจำอ๋อคนนี้ลายนี้คนนี้เองเหรอวันนั้นถ่ายตอนถ่ายไม่ได้ถามชื่อถามอะไรหรอกแต่จะมาจำได้ตอนที่เขาโพสรูปถ่ายกับเราแล้วได้จำไว้ว่าคนนี้ชื่อไลน์นี้นะเพราะว่าคนที่คนคุยในไลน์ 4-5,000 คนผมรู้จักไม่หมดหรอกครับก็เดี๋ยวรออีกคลิปนึงนะโค้งสุดท้าย
ก็เดี๋ยวจะมีตัวเลขมาสรุปให้แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันว่า1ตุลามั่นใจแค่ไหนแต่ว่าเอาผมว่าน้อยครั้งนะที่จะจัดวางตัวเลขเป็น78เป็นตัวเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระเสาพระราหูที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยบุญสายบุญช่วยผมสร้างมาจนสำเร็จเนี่ยผมว่างวดนี้แหละทีเด็ดเลยแล้วจะแจมด้วยเลข6นะเลข6อยู่ในภพพระหรือเลขพุทธดาวพุธก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะ7447 4884 766 786 67นี่เอา3คู่นี้ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวมันจะอั้นฝากไว้สำหรับท่านที่อยากเจอผมในกลุ่ม VIP 3ข้อโทรเข้าไปคุยถูกใจก็สมัครไม่ถูกใจเราก็รอรับเลขที่ผมส่งให้หรือก็ดูจาก YouTube ได้นะครับเอาที่สบายใจนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านสบายใจทำอะไรแล้วไม่เอาเปรียบกันเกินไปหรือไม่ทำให้ท่านมีความทุกข์หรือมีใช้ใจมากเกินไปไม่อยากจะโยนภาระให้ท่านคนที่เป็นคนดูหรือจะเป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องรับผิดชอบมากเกินไปแต่ในส่วนหนึ่งที่ผมมีใช้จ่ายมีข้อขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องแบกรับไว้ส่วนหนึ่งแต่จะแบกรับเท่าที่เราก็มีกำลังจากตรงอื่นมาแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเห็นคุณค่าในการเข้าไปในกลุ่มนั้นด้วยถ้าเข้าไปฟรีเนี่ยทุกคนแห่เข้าไป 5,000 คนผมก็รับไม่ได้ไม่หมดหรอกครับงั้นใครที่จะไปต่อในห้อง VIP ก็รบกวนโทรไปที่เบอร์ใหม่ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับคุยเยอะคุยยาวก็ถ้าไม่ชอบหรือถ้ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนการไลฟ์สดนะผมพูดได้เยอะมากคุยทุกเรื่องได้แต่ YouTube เนี่ยจะให้แต่ผมมาให้ตัวเลขเนี่ยมันก็ผมก็อยากจะคุยหลายๆเรื่องนะกับให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่ายอมรับว่าที่ทาง YouTube มีเยอะมีความหลากหลายฉะนั้นก็สิ่งไหนที่ไม่ชอบใจก็ผมก็พยายามจะปรับปรุงให้แล้วกันพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ